สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Care Talk และ Care Clubhouse อีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้กลุ่มแคร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอแนวคิดในการบริหารประเทศนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเราก็ย่ำแย่การบริหารสถานการณ์โรคระบาดก็ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงไปทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจึงเชิญคุณโทนี่วูดซัมมาสอนน้องครับทำไมต้องมาสอนน้องเดี๋ยวเราหาคำตอบกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับมีเดียพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวสดทั้ง Voice TV ที่ร่วมกับกลุ่มแคร์ในการที่จะถ่ายทอดสัญญาณของเราออกไปนะครับวันนี้คุณโทนี่จะเปิดให้ทุกท่านถามกันแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นนะครับมีคำถามอะไรถามเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็ไปถามผ่าน Clubhouse นะครับเราจะขอท่านละ1คำถามเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโทนี่ให้ได้มากที่สุดนะครับและวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่วูดซัมนะครับพี่ดวงดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับแล้วก็คุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับผมได้ยินเสียงไหมเอ่ยฮัลโหลอ๋อขอโทษครับปิดเสียงอยู่โอเคครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคครับเทสเสียงนิดนึงนะฮะคุณโทนี่ได้ยินเสียงครับสวัสดีครับคุณหมอสุริพงษ์ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงครับชัดเจนได้ยินนะครับผมครับอยากจะเริ่มจากคุณโทนี่ก่อนนะครับว่าคุณโทนี่เห็นสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงแบบที่คุณโทนี่หายไป2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดประเทศใน120วันหลังจากนั้นก็เจอการระบาดของโควิดระลอกใหญ่ถึงขั้นที่ต้องออกเรียกว่าเป็นราชกิจจากลางดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็สับสนครับเพราะขนาดดูอยู่ไกลดูเนี่ยยังสับสนผมที่อยู่เมืองไทยยิ่งสับสนใหญ่ปัญหาวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยคือเรื่องของไอ้การสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นคือรวมอำนาจไว้ที่นายกแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนจากนายกเลยนะครับว่าจะทำอะไรอย่างไรทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องไม่ทำอย่างนี้ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจวันนี้ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็คำสั่งก็แย้งกันไปแย้งกันมาขัดกันไปขัดกันมาก็เลยทำให้ความสับสนมันสูงมากนะครับนอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของโรคระบาดแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาความสับสนในทิศทางของประเทศทำให้คนเตรียมตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขด่วนไม่งั้นมันจะแย่กว่านี้ครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้นิดนึงพี่ดวงคือผมรู้สึกว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าพอมีสบคน่าจะเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารคุณโทนี่คิดว่าการมีศูนย์กลางแบบนี้มันจำเป็นไหมครับในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าจริงๆแล้วใช้องคาพยพของราชการปกติก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาได้คือจริงๆแล้วนะถ้ารวมศูนย์แบบนี้มันคือการบริหารแบบโบราณการบริหารสมัยนี้เนี่ยเขาไม่รวมศูนย์อย่างนี้หรอครับเขาก็ประชุมแม้อีเวนต์ประชุมเนี่ยเขายังประชุมอยู่ที่ไหนก็ประชุมกันได้เพื่อที่จะให้งานมันเดินได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาคือว่าเมื่อหาข้อยุติต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าจะทำอย่างไรแล้ววางแผนให้ชัดเจนดักปัญหาล่วงหน้าไม่ใช่วิ่งตามปัญหานะครับถ้าไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีการวางดักปัญหาล่วงหน้าเนี่ยแล้วเล่นวันต่อวันเนี่ยวันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่นายกคิดยังไงก็ไม่มีใครกล้าเถียงไม่กล้าแย้งแล้วนายกล้อมด้วยหมอที่เป็นหมอรักษานะฮะหมอรักษาทั้งนั้นหมอรักษาโรคนะฮะมันต้องมีหมอทางด้านระบาดวิทยาด้านนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของเชื้อโรคต่างๆบ้างแล้วมานั่งปรึกษากันแล้วก็ประชุมกันและหาข้อยุติร่วมกันแล้วถึงจะออกเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคนรู้ปัญหาคือว่า ที่ผมใช้คำว่า empowerment เนี่ยนะคือการให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนว่าเขากำลังเผชิญอะไรแล้วเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเลยแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยตกลงวัคซีนเนี่ยอะไรคือคำว่าวัคซีนทางเลือกคืออะไรแล้วนายกก็ประกาศว่าสั่งไฟเซอร์มาแล้ว20ล้านโดสตกลงมันเป็นทางเลือกจะเอามาขายหรือให้ประชาชน
ได้ฉีดฟรีเหมือนแอสตรากับซิโนแวคนะครับเราก็ไม่มีอะไรชัดเจนเลยแล้วไม่มีการบอกว่าคือมันไอความไม่ชัดเจนของบ้านเมืองเราเนี่ยมันสูงมากโดยเฉพาะในช่วงท่ามกลางวิกฤตวันนี้นะครับครับก็ท่ามความความสับสนนะครับคุณธีรัตน์ครับก็เราเรียงลำดับความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณวันศุกร์นะฮะคุณท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะมีล็อกดาวน์ไหมนะครับก็บอกว่าไม่มีนะฮะแต่ก็ออกมาร้องเป็นเพลงนิดหน่อยนะฮะประมาณเทคมีโฮมเสาร์นะครับแล้วก็มีแบบนะจ๊ะนิดหนึ่งนะฮะนะจ๊ะนะฮะนิดหนึ่งแล้วก็วันที่26กลางคืนนะฮะตอนตีหนึ่งแล้วมั้งครับของคืนวันที่26เนี่ยก็ออกมาประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือล็อกดาวน์แคมป์คนงานก่อสร้าง30วันนะฮะแล้วก็ห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหารทั้งหมดนะครับซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็ปิดห้างสรรพสินค้าเปิดได้แค่21นาฬิกานะครับแล้วก็สนุกมากนะครับศูนย์แสดงสินค้าต่างๆเนี่ยให้เปิดดำเนินการตามปกติได้แต่ให้งดกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยงนี่ผมสับสนที่สุดแล้วอันนี้คือเป็นคำสั่งที่ผมสับสนที่สุดแล้วว่าศูนย์แสดงสินค้าเปิดได้แต่ห้ามจัดแต่ว่าห้ามจัดกิจกรรมใช่ประหลาดมากครับอันนี้ก็เชิญท่านพี่โทนี่ช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับวันนี้การทำงานเขานะฮะครับอันนี้ก็เป็นขอวิจารณ์สองสามเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาให้ชัดเจนว่าผลกระทบอะไรคือผลกระทบอะไรที่เราจะห้ามอะไรที่จะไม่ห้ามอันนี้มันไม่ได้มองภาพรวมทั้งระบบแล้วนึกอยากจะสั่งอะไรก็สั่งนึกอยากจะเรียนแบบเมืองนอกก็เรียนแบบมันไม่ได้ที่ผมเคยบอกว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาเราอย่าเรียนแบบประเทศที่พัฒนาเพราะว่าเขามีตังจ่ายเขามีตังชดเชยของเราเนี่ยจะชดเชย 7,500 ล้านนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ความจริงแล้วก็ไปเอาเงินประกันสงเคราะห์มาบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยู่ในฐานะขนาดนั้นเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะปิดอะไรไม่ปิดอะไรควรจะให้เศรษฐกิจตัวไหนเดินเศรษฐกิจตัวไหนไม่เดินที่มันจะป้องกันได้แต่วันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่มีการตรวจทางลึกนะครับเราไม่มีการตรวจทางลึกตั้งนานแล้วนะครับเราไม่ค่อยตรวจนะครับเรียกว่าถ้าใครไม่ป่วยไม่เดินเข้าหาหมอไม่ให้ไปหาโรงพยาบาลเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าตกลงเรามีคนติดเชื้อกี่รายถ้าเราตรวจกันจริงจังเปิดที่ตรวจฟรีตอนนี้เริ่มเปิดตรวจฟรีบ้างแล้วแต่น้อยยังน้อยมากนะครับถ้าเราทำมีการตรวจอย่างบางที่เนี่ยอย่างอังกฤษที่ตรวจเป็นแสนเนี่ยนะครับวันหนึ่งแต่ว่าบังเอิญว่าเขาไปใช้บางตัวเนี่ยไปใช้แอนติเจนตรวจแอนติเจนซึ่งมันถูกๆนะมันเร็วแต่ว่าไอ้ความชัดเจนมันความแม่นยำไม่มีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ท่านนายกอยู่ตีหนึ่งมาสั่งประกาศเนี่ยนะผมมันเรียนวิชาทางด้านอาชญากรรมเขาเรียกว่าโมดูสโอเปรันดี้แปลว่าแผนประทุษกรรมนะคนไหนเคยทำอะไรอย่างไรเนี่ยมันชอบมีพฤติกรรมอย่างนั้นๆเนี่ยฮะคือท่านเป็นนักปฏิวัติหัวข้ามบอกไม่ปฏิวัติตอนดึกปฏิวัติอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นนิสัยท่านผมคิดว่าท่านคงทำแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าท่านน่าจะตรวจฮอร์โมนนะผู้ชายพออายุมากเนี่ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนมันทำให้ควบคุมอารมณ์มันสวิงผมก็มีช่วงนึงนะสวิงอยู่นิดนึงแต่ว่าผมมันบังเอิญว่าไม่ได้รับผิดชอบอะไรตอนนั้นแล้วผมเองก็รักษาด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยการออกกำลังนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะอันนั้นก็เลยช่วยได้คนเป็นธรรมชาติฮะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนี่มันธรรมชาติของมนุษย์อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมแกถึงออกมาวันหนึ่งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนะฮะแล้วก็แบบมีนัจโจนัจจะอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะครับก็เห็นพูดเพราะนะสงสัยมีคนไปบอกท่านอ่ะว่าต้องหัดพูดเพราะๆบ้างพูดจาโคตรโชคโคตรห่างท่านก็เลยน่าจะซะเลยครับอยากจะฝากคุณหมอสุรพงศ์ลองบรีฟสถานการณ์การระบาดของเราตอนนี้มันน่าห่วงแค่ไหนแล้วก็วัคซีนเป็นยังไงคุณหมอครับครับคือสถานการณ์ณวันนี้นะครับผมคิดว่าอย่างที่คุณโทนี่พูดครับว่าการตรวจเชิงรุกเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นที่รายงานกันวันหนึ่งประมาณ 4-5,000
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นจะเรียกว่ายอดภูเขาน้ำแข็งก็ได้นะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราตรวจเราก็เจอแต่ว่าถ้าหากเราดูอัตราของการพบการจากการตรวจเชิงที่ตรวจในขณะนี้เนี่ยอัตราที่พบนี่มัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเชิงลุกนี่น่าจะสำคัญผมคิดว่าวันนี้การตรวจเชิงลุกเนี่ยมันทำน้อยแล้วก็คนที่จะตรวจต้องไปเข้าคิวผมเห็นภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมั้งครับมีคนไปเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะตรวจโควิดซึ่งผมว่าภาพอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในประเทศที่เขารับมือโควิดได้ดีงั้นเมื่อมีการตรวจเชิงลึกน้อยเนี่ยงั้นตัวเลขขณะนี้ก็คือน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นการควบคุมโรคเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่มีสัมผัสกันในครอบครัวตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาการใช้เตียงให้เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็นำมาสู่การที่เริ่มมีแนวคิดว่าอาจจะต้องมีโฮมไอโซเลชันมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็คือแทนที่จะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามอาจจะต้องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ในชุมชนงั้นสถานการณ์ณวันนี้ผมคิดว่า อย่างที่คุณโทนี่พูดคือการมองปัญหาในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ดูรายละเอียดจริงๆแล้วก็ตัวผู้นำเองไม่ได้มองไปข้างหน้าแล้วก็มองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ผมคิดว่าในความเห็นของคนที่เคยเป็นหมอและเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็ห่วงมากครับว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าวันนี้ปัญหาเรื่องการนำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันเต็มที่แต่ว่าถ้ามีผู้นำที่ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงเวลาที่เราเจอสงครามโควิดได้นี้ก็น่ากังวลครับครับในประเด็นเรื่องการตรวจนี่ผมเสริมคุณหมอสุรพงษ์นิดนึงได้ไหมครับคุณโทนี่ครับคืออย่างเรื่องแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับสิ่งที่แรกที่เขาทำเนี่ยคือเขาไปปิดแคมป์คนงานก่อสร้างห้ามเข้าออกนะฮะแล้วคนที่ไปเข้าไปคนแรกนี่ไม่ใช่หมอนะครับเพื่อเข้าไปตรวจโควิดไม่ใช่นะฮะเป็นทหารกับตำรวจครับเข้าไปบล็อกแคมป์ไม่ให้ออกมานะครับแต่ว่าไม่มีการเข้าไปตรวจฮะคือไม่มีการเข้าไปแยกคนที่ป่วยออกจากคนที่ไม่ป่วยในแคมป์คนงานผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้การเข้าไปปิดแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดนะครับ คนที่เป็นลูกจ้างรายวันไม่ได้เงินค่าจ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียกับไอ้โควิดได้ยังไงนะคือผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะช่วยได้ยังไงในเมื่อไม่มีการเข้าไปตรวจนะครับบางที่ไม่ได้กินข้าวด้วยนะใช่ไปปิดเขาไว้แล้วก็ไม่ให้เขาออกไปไหนข้าวไม่ได้กินนี่มีภาพมีอะไรส่งมานะก็คือวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่บนความไม่รู้มากกว่าความรู้คือรัฐบาลนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยโดยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าความรู้เพราะนั้นก็เลยจะสั่งแบบคนที่รู้ไม่จริงอย่างเงี้ยแคมป์เนี่ยสมมตินะฮะถ้าเข้าไปตรวจนะฮะอย่างโทษนะผมไม่ได้มาโฆษณาเนี่ยไอ้ที่ผมลงทุนเนี่ยเราตรวจหมู่เนี่ย50คน60คนเนี่ยตรวจพร้อมกันเนี่ยถ้าทั้งแคมป์ไม่มีเนี่ยมันก็จะออกมาเนกาทีฟแต่ถ้าออกโพซิทีฟแสดงว่ามีบางคนเป็นเราค่อยไล่ตรวจละเอียดได้ใครมีอาการกันได้ก็ตรวจเลยแต่ว่าตรวจทีเดียวเนี่ยทีแคมป์นึงเนี่ยแคมป์นี้ไม่มีก็ให้ทำงานไปแล้ว7วันตรวจโหน7วันตรวจโหนตรวจแบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเค้าก็ทำมากินได้นะครับแล้วก็แทนที่จะสั่งปิดแบบเวียงแหอันนี้คือใช้เวลาไม่รู้อะไรเนี่ยก็เวียงแหไว้ก่อนคือบางอย่างมันเบี่ยงแหเนี่ยมันก็คุ้มแต่บางอย่างเบี่ยงแหเนี่ยมันขาดทุนมโหฬารในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มเลยเบี่ยงแหไปเรียนแบบเข้ามาตรงนั้นตรงนี้เขาพูดอย่างนี้มันคำพูดเท่ๆอะไรทั้งหลายเนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะขออยู่บนพื้นฐานในความรู้จริงดีกว่านะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้จริงมานั่งคุยกันแล้วอิมแพคมันมีผลกระทบมันมีแค่ไหนกับการปิดแคมป์คนงานตรงแคมป์ตรงไหนมีคนติดเชื้อก็ว่ากันไปไม่มีติดเชื้อก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นที่ผมขอยกตัวอย่างที่นี่อันนึงที่เมื่อกี้คุณหมอจุพงศ์ที่ว่ากักตัวที่บ้านหรือที่ชุมชนที่ดูไบเนี่ยอย่างผมเคยเล่าไปแล้ววันที่ผมตรวจพบว่าเป็นมีเชื้อนะครับเขาบอกให้ผมอยู่บ้านแต่ผมเลือกที่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าผมรู้จักทางโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าผมเลือกจะไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอยู่บ้านครับแล้วก็ผมก็บอกเขาเลยนะก่อนที่เขา
ผมบอกเขาเลยว่าวิตามินซีนะวันหนึ่งซัดมาเลย2เม็ดเช้าเย็นกินให้มันเกินไปก่อนไม่เป็นไรนะแล้วก็อยู่บ้านแล้วอย่าให้ลูกเมียมาอยู่ใกล้นะอาหารส่งก็วางข้างนอกก็บอกเขาอย่างนั้นปรากฏว่าสัก14-15วันเขาก็หายฮะเขาก็หายไม่มีอะไรคือหลายคนเนี่ยสามารถที่จะหายเองได้ถ้าว่ามีการดูแลนะครับแล้วก็อย่างวันนี้สปสช.ก็ประกาศว่าจะให้ใช้ไอ้เครื่องวัดไอ้ออกซิเจนวัดที่หายใจไอ้วัดอุณหภูมิเนี่ยแล้วก็ให้ตังค์อีก1,000 บาทต่อวันไปกินเป็นค่าอาหารอะไรเงี้ยให้อยู่บ้านเนี่ยผมว่าก็ดีนะฮะเป็นความคิดที่ดีที่จะจูงใจให้คนอยู่บ้านทีนี้ผมก็ขอย้อนมานิดหนึ่งว่าคนไอ้ไวรัสเนี่ยนะมันก็คือมันเหมือนกับเชื้อโรคที่มันเข้าโจมตีร่างกายแต่ว่าวันนี้ไวรัสมีเยอะแยะไปหมดแต่หลายตัวเรามีภูมิหลายตัวเราไม่บางตัวนี้เราไม่มีภูมิไม่มีภูมิเนี่ยเราก็ต้องสร้างภูมิการสร้างภูมิคือหมายว่าภูมิร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับมันภูมิไม่พอก็กระตุ้นในการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพราะเรามีภูมิที่มีแอนติบอดีหรือมีอิมมูนเนี่ยเพียงพอเนี่ยไวรัสก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราต้องเข้าไปหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลในเรื่องของวัคซีนเพียงพอวัคซีนนี่ก็เป็นเรื่องปริศนาเป็นปริศนาจริงๆทำไมต้องสั่งแค่ซิโนแวคกับแอสตราทำไมพวกวัคซีนตัวอื่นไม่สั่งซิโนฟาร์มนี่ถ้าหากว่ามูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่นำเข้ามาก็ไม่มีนะคนอื่นก็นำไม่ได้แปลกนะมันเป็นเลนส์ลับมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอย่ามาแย่งตลาด2อันนี้นะซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่เป็นความเป็นตาความตายของประชาชนทำไมแล้วคุณอย่างเนี้ยบอกประกาศเลยว่าไฟเซอร์สั่งมาแล้ว20 ล้านยังไม่เห็นเซ็นสัญญาเขาเลยแล้วจะมาได้ไงแล้วมาแล้วบอกตกลงมาแล้วจะฉีดให้ประชาชนฟรีแบบนี้หรือว่าจะมาขายให้ประชาชนนะอันนี้ไม่มีความชัดเจนสักอย่างหนึ่งว่าตัวคือตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะอย่างโมเดอร์นานี่ชัดเจนแล้วว่าเอามาขายให้ประชาชนใครมีตังไปซื้อเอาเอง1,000 กว่าบาทต่อโดสหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ไอ้ไฟเซอร์ว่าไงจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันว่าไงสั่งมา5 ล้านสปุตนิกวันนั้นผมพูดก็เลยบอกสั่งมาแล้วโทรมาแล้ว10 ล้านจะมาตกลงมันอยู่ไหนอ่ะหรือมันส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วสปุตนิกนั่นนานแล้วนะครับหลายสิบปีอยู่คนเนี้ยมันคนเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญคือนายกพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนแล้วเชื่อถือได้อ่ะซึ่งมันเสียหายนะแล้ววันนี้เราบางทีเนี่ยผมสะเทือนใจนะรับบริจาคจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยประเทศเรามันแย่ขนาดนั้นเลยนี่ญี่ปุ่นบริจาคให้แอสตราให้1,090,000 โดสก็ต้องขอบคุณญี่ปุ่นนะมีน้ำใจญี่ปุ่นเขาเป็นคนมีน้ำใจมาประเทศที่มีน้ำใจมาตลอดแต่ว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตแอสตราในประเทศเรานะเราส่งเราผลิตเรารับจ้างถึงแม้จะรับจ้างทำของเหมือนโรงงานสาขาทั่วไปก็ตามเถอะแต่ว่าเรารับจ้างทำอยู่เนี่ยวันนี้เรารับบริจาคต่างหากด้วยนะเราผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องไปรับบริจาคมันไม่เท่อะแล้วเงินถึงเวลาไปแจกประชาชนแล้วเงินมีตั้งเยอะแยะกู้มาก็เยอะแยะทำไมไม่ไปซื้อวัคซีนมาให้ชัดเจนไปเลยล่ะเพราะว่าวันนี้วัคซีนเนี่ยคือตัวเอามากระตุ้นให้ร่างกายเรามีภูมิที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้แล้ววันนี้บอกไว้เลยว่าเราจะต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ for life ทั้งชีวิตมันไม่หายไปไหนหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรถ้ามันมีวัคซีนแล้วมียารักษาแล้วรักษาง่ายได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปแต่ว่าวันนี้มันช่วงนี้มันวุ่นวายหน่อยแต่ถามว่าเราจะเอายังไงกับการจัดการแล้วกับเศรษฐกิจที่คนกำลังตายผ่อนส่งเนี่ยจะทำยังไงครับถามคุณโทนี่ต่อนิดนึงครับตายหรือไม่ตายไม่รู้แต่ตายผ่อนส่งนี่เยอะมากตอนนี้ครับถามคุณโทนี่นิดนึงคือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าตลาดวัคซีนเป็นตลาดของผู้ขายเราเนี่ยก็ต้องไปต่อคิวซื้อเขาจากที่คุณโทนี่อยู่ในโลกกว้างแบบนี้เนี่ย
ถ้าเรามีเงินจริงเรามีความตั้งใจจริงเราสามารถที่จะหาวัคซีนได้เลยไหมครับบอกมอบอำนาจให้ผมดิเดี๋ยวจะหาหาหานะฮะมันอยู่ที่การเจรจา ใช่มั้ยที่การเจรจาเราเป็นทั้งประเทศเนี่ยเจรจาซื้อวัคซีนไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะไปเจรจาอะไรละถ้าวันนี้ฝากคุณโทนี่ซื้อวัคซีนกี่วันได้ครับ มันฝากอย่างนั้นไม่ได้ฮะต้องหมายว่าต้องมอบอำนาจให้ผมซื้อ on behalf ของรัฐบาลเนี่ยใช่เพราะว่าการซื้อเดี๋ยวนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนวัคซีนเนี่ยเขาสมมติว่าเอกชนไปเจรจาเนี่ยเขาตกลงจะขายแต่ว่าเขาต้องให้รัฐบาลรับรู้เพราะเขาต้องมีระบบ register มีระบบลงทะเบียนแล้วทุกคนจะต้อง certificate เนี่ยต้องเชื่อถือได้เอาไปไหนข้ามประเทศได้ว่าเรามีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ครบ14วันแล้วเดินทางไปไม่ต้องตรวจก็ได้อะไรเงี้ยมันมีระบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนถึงจะต้องถูกลงบัญชีไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเห็นว่าไม่รู้จะไปเจรจาไงมอบอำนาจให้ผมเดี๋ยวผมจะไปทำให้จริงๆผมยินดีทำเลยผมว่างอยู่แล้วตอนนี้งานก็ไม่มีทำโอเคผมเป็นรัฐบาลมอบอำนาจให้คุณโทนี่ไปสั่งสีให้กี่วันได้ฮะอยากได้คำตอบนี้มากเลยผมมันก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่วันนี้ตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่นะ Novavax Novavax ใช่ผมไปคุยกับทางนักลงทุนที่สิงคโปร์เขาบอกว่าตัวนี้ดีมากตัวนี้น่าลงทุนเขาไปลงทุนเขาพูดกันนะเขาพูดให้ผมฟังเพราะฉะนั้นวันนี้มันเพิ่งผ่าน FDA ของอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้กำลังปั๊มอยู่เลยไปเจรจาเลยโนวาแว็กซ์ใช้ได้เลยคือสิงคโปร์เจรจาแล้วครับคุณโทนี่ภายในสิ้นเดือนสิ้นปีนี้โนวาแว็กซ์เข้าสิงคโปร์แล้วใช่ครับเพราะว่าเขาคุยกันตั้งแต่เริ่มเฟส3แล้วเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วเขาเชื่อถือกันเขาเชื่อถือเขาเลยเอาครับคราวนี้กลับมาในเรื่องของการเดียวครับคราวนี้เรื่องของการเยียวยาเศรษฐกิจแล้วครับคุณโทนี่มองว่ายังไงเพราะว่าการประกาศราชกิจจาออกมาในคืนวันเสาร์ก็ไม่ได้พูดถึงการเยียวยาร้านอาหารที่เป็นให้คือยังเปิดอยู่แต่ว่าเป็น delivery อย่างเดียวเป็นเวลา30วันนะครับครับก็ผมให้ข้อมูลก่อนคือเขาคิดได้เป็นท่อนๆน่ะอ่ะอาจจะพี่ดวงครับคิดวันนี้บอกว่าปิดก่อนเฮ้ยดูได้เฮ้ยต้องเยียวยาเอาเยียวยาก่อนครับเยียวยาอะไรเอ้ยเดี๋ยวดูอีกทีมันมีอะไรคือไม่คิดให้รอบซะก่อนครับคิดให้ทั้งกระบวนการได้ไหมว่าถ้าเราจะปิดอย่างนี้เราจะสั่งห้ามอย่างนี้ใครจะเดือดร้อนบ้างแทนที่จะห้ามทั้งหมดเวียงแหอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ร้านอาหารไหนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกุ๊กคนเสิร์ฟเจ้าของร้านได้ใช้วัคซีนหมดมีวัคซีนแล้วเรียบร้อยก็หรือมีการตรวจเนกาทีฟทุก7วันตรวจเนกาทีฟหมดก็ถือว่าเปิดได้แล้วให้โต๊ะมันนั่งห่างหน่อยได้ไหมเป็นโซเชียลดิสแตนซ์ในร้านอาหารได้ไหมคือที่อื่นเขาก็ทำอย่างนี้เท่านั้นอ่ะเขาไม่ได้เวียงแหไปหมดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งการตรวจที่ถูกต้องนะครับตรวจ PCR ในแม่นยำที่สุดการตรวจนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับแพนเดมิกครับเป็นอาวุธสำคัญเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยถ้า2ตัวนี้เรายังไม่รู้เรื่องยังมานั่งห่วงตลาดเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จะหายไปตัวอื่นไม่ให้เข้ามาเนี่ยมันเจ๊งหมดฮะเจ๊งทั้งเศรษฐกิจด้วยมันไม่ใช่คนแย่อย่างเดียวเศรษฐกิจมันพังแล้วมันฟื้นยากอย่างวันนี้ที่ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะฟื้นเอาปี66จะฟื้นอ่อนเลยท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยโปรแกรมเขาจัดไปที่อื่นแล้วจะกลับมาอีกทีเนี่ยมันใช้เวลามันหมดเป็นฤดูเลยเพราะนั้นเราจะเสียโอกาสไปเยอะเลยถ้านักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหมายถึงอะไรไหมสินค้าเกษตรด้วยเพราะอาหารที่เขามากินกับเราอาหารปีหนึ่งหลายสิบล้านคนมากินอาหารในประเทศเราเนี่ยมันช่วยเรื่องข้าวไปเท่าไหร่เรื่องผักเรื่องหมูเรื่องไก่ไปอีกเท่าไหร่วันนี้พอเราทำอย่างนี้เนี่ยส่งออกก็ส่งได้น้อยลงในพูดถึงสินค้าเกษตรนะฮะดีแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลนิดนึงครับเดี๋ยวจะว่าเขาไม่ชดเชยนะครับหลังจากที่เขาประกาศไปวันที่27มิถุนายน28มิถุนายนก็ประกาศชดเชยนะครับ
บอกว่าพาดหัวบอกพาดหัวบอกมีเฮนะครับปรากฏว่าจ่ายสุดแล้วก็จ่ายประมาณแค่หัวหนึ่งไม่เกิน 9,500 นะครับก็ต่อหัวไม่เกิน 9,500 นะฮะสำหรับลูกจ้างของร้านอาหารนะครับแต่ว่าในดูเรื่องกรอบวงเงินที่รัฐบาลเตรียมทั้งหมดนี่คือ 7,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ผมก็ไปดูเว็บไซต์ของคุณชาคริตนะฮะแกก็โพสต์เอาไว้นะครับพี่ไว้นะฮะแกก็บอกว่ามาเลเซียครับตอนนี้เป็นการจ่ายชดเชยรอบที่7แล้วนะครับแล้วก็งบประมาณที่ตั้งไว้รวมไปแล้วทั้งหมดประมาณ 3.8 ล้านล้านบาทครับทำไมมันต่างกันระหว่างฟ้ากับเหวอย่างเงี้ยครับคุณโทนี่ผมไม่เข้าใจทำไมประเทศผมมันได้มีปมด้อยอะไรฮะเอางี้นะเราเนี่ยไปเรียนแบบเขาแต่เราเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างไงครับอ้าวดูนะเยอรมันนะฮะลดภาษีร้านอาหารให้1ปีพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือช่วยร้านอาหารขนาดเล็กสูงสุด 15,000 ยูโรก็ประมาณ6,500กว่านะครับครับพอมาถึงอังกฤษเยียวยาร้านอาหารที่ขาดรายได้จากการล็อกดาวน์รอบ3 4,000 ถึง 9,000 ปอนด์ต่อกิจการ 9,000 ปอนด์ก็300,000กว่านะครับมันมีออสเตรเลียนะครับให้100,000ดอลลาร์อัพถึง100,000ดอลลาร์ให้ธุรกิจละ100,000ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าจะให้มันฟื้นจริงๆเนี่ยไอ้ถ้าจะช่วยจะล็อกดาวน์แบบนั้นเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเรามีปัญญาที่จะดูแลเขาไหมครับถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยออกกติกาดีไหมอย่าไปคิดว่าเราจะใช้วิธีการที่เหวี่ยงแหอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันพังที่มันพังไปคือเรียกว่าพังทีละแถบอ่ะพังทีละแถบผลสุดท้ายมันพังทั้งประเทศครับแล้วเศรษฐกิจมันฟื้นยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปกลับไปตั้งหลักใหม่ไปประชุมแล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเร่งเอาอาวุธในการต่อสู้กับโรคระบาดเนี่ยอะไรเข้ามาด่วนจีทำไปก่อนแล้วเรื่องที่จะปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเนี่ยไปดูความเสียหายมันน้อยที่สุดแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเน้นเรื่องการตรวจและวัคซีนเป็นหลักนะครับครับผมตอนนี้เราตรวจกันวันละกี่เคสครับคุณธีรัตน์มีข้อมูลไหมฮะต้องถามคุณหมอสุรพงษ์ฮะคุณแบบสุรพงษ์พอทราบไหมฮะครับทุกวันนี้ก็อยู่หลักประมาณสัก 50,000-60,000 เคสซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับจริงเหรอฮะเพราะว่าคือถ้าโดยแต่อันนี้คือหมายถึงว่าที่เป็นการตรวจโดยรัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่าภาคเอกชนเองก็มีการช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมครับอย่างที่ Voice TV ก็มีการนั่งตรวจกันเองหรือโรงงานอะไรพอมีปัญหาก็แบบพยายามจะหาคนเอกชนมาตรวจอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากจะเอาแบบประเภทที่ใช้เวลาในการล็อกดาวน์อย่างนี้แล้วทำให้เกิดประโยชน์จริงๆให้คุมได้จริงๆเนี่ยมันต้องตรวจวันนึงกันหลายแสนนะครับเพื่อที่จะหว่านปูพรมในกรุงเทพมหานครให้หมดแล้วก็ล็อกกันให้แบบถ้าเจอปุ๊บแล้วก็อาจจะควอรันทีนคนที่ยังต้องสัมผัสโรคอะไรต่างเหล่านี้ส่วนคนที่มีปัญหาก็ไปไอโซเลตจะเป็นโฮมไอโซเลตหรือว่ามาชุมชนหรือว่าจะมาอยู่โรงพยาบาลสนามก็ว่ากันไปงั้นผมคิดว่าการตรวจณวันนี้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากครับโอ้โหนี่เราเป็นโควิดกันมาปีกว่านี้เรายังตรวจกันวันละหลักหมื่นนะฮะอินเดียนี่เขาตรวจกันเป็นล้านเลยนะฮะช่วงในเขาพีคเนี่ยวันนึงเป็นล้านคนเลยนะนี่เรามันทำอะไรกันอยู่เนี่ยประเทศนี้ไม่เข้าใจใหญ่ผมพูดมาในวันนี้ผมงดโกรธคุณหงิดวันนี้เราเนี่ยนะครับเราไม่มีรัฐบาลไม่มี sense of urgency ครับไม่มีความรู้สึกที่ต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วไม่ serious กับการแก้ปัญหาแต่ serious กับการสั่งการครับอย่าคิดว่ากฎหมายและทหารตำรวจจะป้องกันโรคได้นะโรคเนี่ยถ้าจะป้องกันได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลเขาก่อนนี่ตายมีเจ็บมีป่วยขนาดโดนฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะแล้ววัคซีนยังมีการบอกว่าวัคซีนเนี่ยขนส่งไม่ดีแล้วก็มีปัญหากลายเป็นตัวเป็นเจลไปอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะวัคซีนเนี่ยมันเป็นเซนซิทีฟมากที่ต้องดูแลด้วยความเย็นนะครับแล้วแต่ยี่ห้อไหนจะเย็นมากเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยมีช่วยสีและช่วยสักเยอะ ช่วยสีและช่วยสักเนี่ยเยอะมากเลยก็เลยทำอะไรหยาบๆผลท้ายกลายเป็นว่าวัคซีนหมดสภาพ ไม่สามารถกระตุ้นแอนติบอดีเราได้อั
ันนี้ต้องผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องซีเรียสในเรื่องของ sense of urgency ต้องมีนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ทำงานนะรัฐบาลไม่ทำธุรกิจจาตอนตีหนึ่งได้แต่มาทำตอนตีหนึ่งขยันหน่อยขยันขยันเป็นบางเรื่องนะครับขยันเป็นบางวันครับทีนี้ผลกระทบของผู้ที่ทำประกอบธุรกิจของร้านอาหารนะครับกับพวกตอนนี้คือกลุ่มที่เป็นพวกทำงานกลางคืนก็เริ่มเคลื่อนไหวกันรุนแรงขึ้นละนะฮะคือเริ่มออกไปเรียกว่าส่งจดหมายไปเรียกร้องกันที่สภาเข้าไปเริ่มมีแอคเพราะเขาไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องธุรกิจร้านอาหารเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณประยุทธ์แกทราบหรือเปล่าว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยร้านอาหารประมาณ 320,000 ร้านอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของอาจารย์มันศักดิ์นะครับไม่ใช่เว็บไซต์โทษฮะ Facebook ของอาจารย์มันศักดิ์แล้วแกก็บอกผมว่าจริงๆแล้ว value นะฮะคือมูลค่าของธุรกิจเนี่ยของร้านอาหารในกรุงเทพเนี่ย44ล้านนะครับ44 billion บาทนะฮะก็คือ44,000 ล้านครับอันนี้คือปี2019ปีเดียวนะฮะคิดดูว่าคือเรากำลังปิดธุรกิจในที่เป็นทำ value ของธุรกิจขนาดเนี้ย 40,000 กว่าล้านเนี่ยในแต่ละปีเราปิดไป1เดือนนะคิดดูว่าเงินเราหายไปเท่าไหร่คือผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องของคุณโทนี่เนี่ยแกทราบเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็รุ่นน้องใจเหมือนกันนะครับรุ่นน้องคุณโทนี่นะครับก็รุ่นน้องคุณโทนี่เนี่ยครับผมแล้วมันไม่ใช่ความเสียหายเท่านั้นอย่างที่ผมเล่ามาฟังเมื่อกี้ผลกระทบเชื่อมโยงมันเยอะเลยนะร้านอาหารขายไม่ได้เนี่ยผลกระทบก็เรื่องของคนเรื่องของคนทำงานเรื่องของเชฟเรื่องของไอ้สถานร้านไอ้ที่เช่าสุขการค้าก็ดีเรื่องอะไรเนี่ยที่เช่าแล้วยังไม่พอเกษตรกรอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคิดถึงเรื่องผลกระทบแบบเป็นเชื่อมโยงเป็นวงจรเราไม่แก้ไขตอนนี้มันยิ่งช้าไม่ได้แล้วครับวันนี้ผมว่าฟังแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้าต้องเริ่มประชุมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ประชุมก็เอาคนที่มีความรู้และกล้าพูดหน่อยเพราะว่านายกท่านอยู่มานานคนก็กลัวบารมีไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าพูดท่านก็พูดคนเดียวท่านก็พูดด้วยความไม่รู้คนมีความรู้ไม่ได้เข้าใกล้นายกหรอครับถ้าท่านขยันพูดท่านอยากพูดเนี่ยท่านต้องเอาคนที่รู้และกล้าพูดมานั่งอยู่กับท่านแล้วท่านจะพูดด้วยความรู้ครับตอนนี้เริ่มมีคำถามนะครับเดี๋ยวจะเปิดยกมือแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าขอเพียงแค่ท่านละ1คำถามนะครับแล้วก็มีท่านแรกที่มารออยู่แล้วนะครับเรียนเชิญคุณหมอทศพรเลยนะครับคุณหมอทศพรเปิดไมค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับเชิญเลยครับท่านนายกสวัสดีครับผมเรียนท่านนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคนไร้บ้านคุณหมอพูดใกล้ๆไมค์นิดนึงครับคุณหมอพูดใกล้ๆคุณหมอครับโอเคครับพูดใกล้ๆหน่อยครับโอเคครับได้ชัดเจนนะครับผมครับคนไร้บ้านคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไปที่หัวลำโพงหรือว่าถนนด้านดำเนินเนี่ยจะเจอคนไร้บ้านนอนกันอยู่เป็นประจำแล้วก็ช่วงนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลุ่มคนไร้บ้านพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะติดโควิดแล้วก็ได้รับเชื้อโควิดแล้วก็เอาไปแพร่ให้คนอื่นได้อีกผมก็เลยชวนน้องๆแพทย์พยาบาลทุกคนเนี่ยพาไปฉีดวัคซีนกันรอบนึงแล้วแต่ทีนี้ก็เรียนถามท่านนายกนะว่าถ้าท่านเป็นนายกอยู่เนี่ยท่านจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนไร้บ้านหมดไปจากประเทศไทยแล้วก็จะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ดีครับขอบพระคุณครับท่านครับตอนเมื่อตอนที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะผมก็พยายามที่จะสร้างบ้านเอื้ออาทรแล้วก็บ้านมั่นคงบ้านมั่นคงนี่คือสร้างบนแหล่งสลัมที่เขาอยู่นั่นแหละเอามาทำให้มันอยู่ดีขึ้นอยู่เป็นสัดส่วนขึ้นอยู่ให้มีสุขอนามัยดีขึ้นแต่ว่าแล้วก็ผมไปตามแม้กระทั่งผีขนุนอะสมัยก่อนเขาเรียกผีขนุนอะพวกที่นอนอยู่ใต้ต้นขนุนต้นอะไรแถวสนามหลวงสนามหลวงฮะให้มาลงทะเบียนเพื่อจะเข้าไปอยู่บ้านอยู่ตามช่องเป็นเรื่องเป็นราวก็ตอนนั้นก็พยายามทำแต่วันนี้เรื่องของคนที่ไร้บ้านเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดและมาเช่าบ้านอยู่วันนี้เมื่อไม่มีงานก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าไม่มีทางขายเช่าต้องไปหาซุกหัวนอนตามหัวลำโพงตามไหนก็แต่ที่มันพอจะนอนได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องดูว่านี่เขาคือคนไทยด้วยกันแล้วเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาลงเสียงได้1เสียงเท่ากันนะ
พราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะช่วยเหลือกันยังไงและยิ่งเจอโควิดเข้าไปอีกแล้วก็ไปเดินไปซื้ออะไรกินก็ไปติดโควิดเขาติดเอาโควิดไปติดเขาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบโดยเฉพาะอย่างเนี้ยต้องหาที่อยู่ให้เขาไปอยู่ที่วัดอยู่อะไรก็แล้วแต่ก่อนจะอยู่ได้ต้องตรวจก่อนนะว่าไม่เป็นโควิดแล้วคนที่เป็นโควิดก็ต้องกลับไปรักษาซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระบบตรวจจึงจะกลับมาที่เดิมฮะที่ระบบตรวจนะครับถ้าเราไม่ตรวจมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมคุณธีระครับโอเคครับแล้วเราเริ่มมีขอบคุณคุณหมอทศพรมากเลยนะครับผมขอบคุณคุณหมอนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราเริ่มมีคนยกมือเข้ามาแล้วนะครับผมคุณภาสกรครับเชิญเลยครับเปิดไมค์ได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีลุงโทนี่นะครับครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวนะครับผมชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกับคุณโทนี่ด้วยนะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนมงฟอร์ดมาเหมือนกันนะครับก็ขอถามคุณโทนี่หนึ่งคำถามแล้วกันครับถ้าตอนนี้ลุงโทนี่เป็นนายกนะครับอยากฝากอะไรให้กับรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันครับในการจัดการปัญหาโควิดตอนนี้ครับก็รีบจัดการเอาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเอามาเพิ่มเถอะอย่าไปติดอยู่ยี่ห้อเดียวอย่าไปภูมิใจความเป็นลูกค้าที่ดีเลยนะครับเอายี่ห้ออื่นบ้างเอาเข้ามาเพราะคือสมมติว่าเราไปสั่งยี่ห้อเนี้ยผลิตได้สมมติเขาผลิตให้เราได้ล้านหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งผลิตให้เรา500,000ต่อเดือนยี่ห้อหนึ่งขาย700,000มันหลายๆยี่ห้อก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเอามาเลยนะครับเพราะนั้นมันจะได้เร็วขึ้นจะได้เปิดเศรษฐกิจเร็วขึ้นนะครับเรื่องแรกนะเรื่องที่สองก็คือว่าดูแลบุคลากรทางการแพทย์หน่อยแถวพวกนี้เขาเรียกว่าฟอนต์ไลน์พวกนี้จะต้องไปเจอกับปัญหาเขาจะมี PPE พอไหมแล้วก็เขาได้รับวัคซีนที่ถูกต้องที่มีคุณภาพพอไหมนะครับแล้วเรามีการหมุนเวียนตรวจเขาบ่อยๆไหมอันนี้ต้องดูหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นแนวที่ต้องไปลบกับคนป่วยโดยตรงนั้นก็จะถ้าจะฝากให้คุณอนุทินก็บอกตรงนี้ฝากตรงนี้นะครับครับผมโอเคแต่คุณโทนี่ครับคุณอนุทินก็ยังไม่ทราบเลยว่าเตียงพอหรือเตียงไม่พอครับแกบอกไม่ได้รับรายงานนะครับไม่รู้ว่าเตียงพอหรือเตียงไม่พอฮะครับก็จะบอกสั่งเตียงไปรอไว้ได้เลยครับไม่พอแน่นอนแต่ยิ่งถ้าตรวจมากๆขึ้นมาเราจะเห็นว่าเตียงไม่พอแต่ว่าวันนี้เรื่องของการที่สปสช.ออกมาว่าส่งเสริมให้มีการกักตัวที่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้เยอะแต่ก็คือต้องดูเรื่องของการดูแลเขาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็อยากจะฝากประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับว่าเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องจริงๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยก็เอของไทยๆเราหลายอันที่เป็นเพิ่มภูมิได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขมิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขิงหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าหลายอย่างที่ทางแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยหรือว่าสมาคมอะไรพวกสมุนไพรของคุณระดาวันแนะนำอะไรเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยเพราะไม่มีผลกระทบข้างเคียงเราก็กินมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพวกนี้มันเพิ่มภูมิก็กินไปเถอะแล้วถ้ามีสตังค์หน่อยก็ไปซื้อพวกวิตามินซีซื้อซิงค์มากินหน่อยเพื่อเพิ่มภูมิให้ตัวเองแล้วบางทีมันสู้กันด้วยภูมิเนี่ยบางทีสู้ไปสู้มาโควิดมันก็แพ้นะครับแต่ว่าสำคัญคือร่างกายจะต้องแข็งแรงต้องออกกำลังต้องอะไรแต่สม่ำเสมอกินอาหารนี่ถูกต้องนอนให้พอสำคัญนอนแล้วสิ่งที่มันทำลายอันหนึ่งภูมิของเราเนี่ยก็คือเหล้านะฮะวันนี้เห็นร้านเหล้าวางแผงพลิกเกมขายเต็มที่แล้วไอ้นี่เหล้าเนี่ยกินมากก็ภูมิลดนะครับช่วงอาศัยภูมิต้องการอาศัยภูมิเนี่ยเหล้าต้องเบาๆหน่อยนานๆทีแหละเป็นไรแต่อย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะนะครับแล้วก็เรื่องเหล้าเรื่องน้ำตาลอย่างนึงนะอย่ากินน้ำตาลเยอะน้ำตาลนี่ก็ลดภูมินะครับนะครับอย่ากินหวานเยอะไปนะฮะครับให้คนที่บ้านหวานให้ก็แล้วกันขอบคุณคุณภาสกรนะครับผมครับผมครับต้นทางต่อมาเลยครับคุณไซอิ๋วป่ะฮะขอโทษที
สวัสดีค่ะไซอิ๋วค่ะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีพี่โทนี่นะคะขออนุญาตเรียกพี่ค่ะพอดีเปิดมาแล้วก็ได้ฟังพี่โทนี่เนี่ยพูดถึงเรื่องของรัฐมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยค่ะคืออยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ในภาคตะวันออกนะคะก็จะพบว่าอันนี้ขอให้ข้อมูลก่อนนะคะว่าก็มีชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะที่จำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เขาอ่ะไม่กล้าฉีดวัคซีนอยากฉีดไหมอยากฉีดค่ะแต่ว่ากลัวว่าฉีดแล้วไม่รู้จะตายหรือเปล่าขออนุญาตนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าข้อมูลที่พวกเขารับรู้เนี่ยมีน้อยจริงๆส่วนมากก็จะรับรู้จากโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีข้อมูลซึ่งก็มีข้อมูลหลากหลายบางทีก็ไปเจอ OI บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ IO ขอโทษค่ะพวกข้อมูลที่มันเป็นเฟคนะคะทีนี้เมื่อท่านพูดถึงเรื่องของการสื่อสารก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามพี่โทนี่นะคะว่าถ้าหากว่าพี่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนในการจัดการอะไรต่างๆภายในประเทศไทยของเราแบบเนี้ยค่ะท่านจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยค่ะอย่างไรอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาต้องมีแล้วก็ได้เรียนถามก็อย่างที่ผมพูดแต่ต้นนะครับว่าคือเวลาจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องรู้จริงถ้าเรารู้จริงเราไม่จำเป็นต้องรู้เองทุกเรื่องต้องมีผู้รู้มาช่วยให้ความรู้กับเราผมเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมใช้คำพูดว่า reverse mentor คือผมอายุเยอะแล้วผมยอมเรียนรู้กับเด็กที่อายุน้อยกว่าผมคนรุ่นหลังเพราะว่าเราอย่าไปคิดเราเสียฟอร์มเสียหน้าที่เรียนรู้กับเด็กเหมือนกันการเป็นนายกเนี่ยเราเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นขั้น C5 C6แต่มันรู้เรื่องจริงเนี่ยเอ้ยมาเล่าให้ฟังหน่อยดีวะเรียนรู้ด้วยดีเว้ยอย่างนี้ถูกต้องเข้าใจละก็ออกไปพูดให้มันถูกต้องแค่นั้นเองคือวันนี้ตัวท่านนายกเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องสื่อสารมากที่สุดเพราะนั้นท่านต้องรู้จริงให้ได้นะครับผมมันไม่ยากหรอกครับตอนที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยผมก็เรียกทั้งสวทช.ทั้งกระทรวงสาธารณสุขระดับพวกอธิบดีรองอธิบดีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคระบาดทั้งหลายมาอธิบายผมฟังแล้วผมก็ซักแล้วผมก็เช็คกับต่างประเทศบ้างบางครั้งตอนนั้นเราก็ทำงานร่วมกับ CDC กับ WHO บางทีเราก็ถามเขานะครับจนเรารู้จริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็เดินนโยบายตามนั้นเลยเพื่อแก้ปัญหานะครับตอนนั้นมันอาจจะยังไม่เป็นโรคระบาดเป็นทั้งวงกว้างไม่ได้เป็นแพนดิมิกเป็นเอพิเดมิกยังไม่เป็นแพนดิมิกวันนี้มันเป็นแพนดิมิกแต่ว่าก็ต้องมีวิธีที่จะต้องรู้จริงและสื่อสารให้ได้แค่นั้นเองครับเพราะนั้นท่านนายกต้องอย่าต้องยอมเสียเวลารู้จริงเรียนรู้สักหน่อยเถอะครับแล้วท่านจะได้พูดให้ประชาชนเข้าใจแล้วท่านจะได้วางแผนล่วงหน้าไว้เลยจะดักเรื่องอะไรบ้างก็จะได้ดักได้นะครับตอนนี้ท่านนายกใช้วิธีบอกบทฮะคุณธีรัตน์มีคนยืนกระซิบอยู่ข้างหลังตอนให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกบทกระซิบเบาๆมีรัฐเห็นป่ะวันนั้นอะซีนนั้นอะมีคนบอกบทนะวันศุกร์อะมีคนบอกบทแกต้องใช้วิธีบอกตลอดแกเรียนรัฐฮะแกเรียนรัฐฮะรีเวิร์สเมนทอร์เหมือนกันนะใช้วิธีบอกบทข้างหลังยืนบอกบทอยู่ข้างหลังครับขอบคุณคุณไซอิ๋วมากเลยนะครับผมเชิญท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปน่าจะเป็นคุณปรัชญาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทักษิณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะครับผมครับเชิญครับอันอาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดเลยตรงนะคะแต่ว่าด้วยโจทย์คำว่าโทนี่สอนน้องเนี่ยก็นึกถึงความเป็นพี่น้องเตรียมทหารก็อยากจะถามถึงคุณทักษิณอยู่ประเด็นนึงอะค่ะว่า คือตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องเตรียมทหารของท่านนายกทักษิณเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยเคยอยู่คุณทักษิณมีความใกล้ชิดกันมาก่อนคุณทักษิณมองก้าวย่างของร้อยเอกธรรมนัสหลังจากที่ขึ้นมาเป็นเลขาที่การพรรคพลังประชารัฐอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเหมือนร้อยเอกธรรมนัสเองก็มีความให้ความสำคัญกับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันในฐานะที่เป็นพรรคใหญ่เหมือนกันอันนี้ขออภัยด้วยค่ะอาจจะนอกประเด็นเรื่องโควิดแต่ว่าก็อยากจะถามคุณทักษิณประเด็นนี้ค่ะขอพระคุณมากค่ะก็รู้จักกันครับแล้วเป็นเตรียมทหารรุ่นน้องแต่ว่าไม่เคยทำงานร่วมกันนอกจากว่าตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่พรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่งนะครับก็มีการได้พูดคุยบ้างในฐานะรุ่นน้องนะครับก็เห็นเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองอยากจะเติบโตทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลท่านนะท่านก็อยากจะเติบโตทางการเมืองตอนที่
ท่านออกไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็ผมก็ทราบว่าท่านจะออกไปอยู่พลังประชารัฐแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นเลขาพรรคละนะครับก็เป็นเรื่องภายในของพลังประชารัฐเราจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้เพราะมันพรรคการเมืองต่างคนต่างมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ของตัวเองนะครับท่านถ้าพรรคพลังประชารัฐอาจจะมองว่าท่านมนัสเนี่ยธรรมนัสเนี่ยเป็นคนใจถึงนะครับแล้วก็คิดว่าเลือกตั้งวันหน้าเนี่ยก็คงคิดว่าต้องใช้เงินใช้ทองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ต้องใช้เงินใช้ทองมากมายเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งนั้นไม่ว่าพรรคไหนทั้งสิ้นนะครับบางพรรคตอนนี้ก็กำลังเร่งหาเงินหาทองเตรียมใช้เงินใช้ทองเต็มที่เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับประเทศหมดนะครับก็อยากจะบอกน้องว่าอย่าไปทำแบบนั้นนะครับเราสร้างนโยบายดีๆเราไปสัญญากับประชาชนแต่สัญญาแล้วต้องทำให้ได้เท่านั้นเองสัญญาในสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำให้ได้แล้วประชาชนก็จะสนับสนุนเราเองแล้วคุณธรรมนัสเองก็ต้องคิดว่าวันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ทั้งหลายก็ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวไปนะครับการเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตที่ดีนะครับครับผมขอบคุณครับคุณปรัชญาครับต่อไปน่าจะเป็นคุณสิริชัยครับ ใช่ไหมครับเชิญครับสวัสดีพี่โทนี่แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับพอดีได้ฟังตอนต้นนะครับที่พี่โทนี่บอกว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยทำให้นอกจากผลกระทบเรื่องของรายได้ของร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพี่น้องเกษตรด้วยนะครับเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยจากที่ตั้งแต่เด็กจนโตผมเห็นว่านโยบายทางที่พี่โทนี่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวเกษตรในเรื่องของราคาสินค้ามากครับคำถามก็คือว่าอยากให้พี่โทนี่ช่วยแชร์หน่อยครับว่าในตอนนั้นนะครับกลยุทธ์อะไรที่พี่โทนี่สามารถทำให้สินค้าราคาเกษตรของประเทศไทยเนี่ยขึ้นสู่ตลาดโลกได้สูงขนาดนั้นแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยครับเราจะมีกลยุทธ์ยังไงที่ทำกลับไปอยู่เดิมครับมีลิตรแรงมากถ้าจะให้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาสมัยโน้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นผมเดินทางต่างประเทศบ่อยผมก็เลยบอกตอนที่ช่วงผมหาเสียงเนี่ยผมบอกเกษตรกรว่าผมขออาสาเป็นเซลแมนขายสินค้าเกษตรให้เขาได้ไหมคือผมไม่ได้บอกว่าผมขอเป็นนายกนะผมบอกขอผมเป็นเซลแมนขายสินค้าเกษตรให้ได้ไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางต่างประเทศเยอะไปเจรจาความระหว่างประเทศแล้วก็ไปหาตลาดเพิ่มให้เขาการคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายคือเราผลิตสมมติเราผลิตได้100ตลาดมี80เนี่ยราคามันไม่ขึ้นเราต้องทำให้ตลาดมันมี200 300นะมันถึงขึ้นถึงแย่งกันซื้อมีอยู่ทีนึงเนี่ยพ่อค้าส่งออกข้าวรายใหญ่เนี่ยของเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาพบผมเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ผมเตรียมจะไปตั้งไซโลไว้ที่แอฟริกานะแล้วข้าวผมผลิตเสร็จเนี่ยผมจะไปไว้ที่ไซโลนั่นเลยประเทศไหนสั่งซื้อผมเอาออกจากไซโลไปขายเลยเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวไม่มีแล้วนะเขาก็ซื้อผมก็ขึ้นราคาไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีวิธีการคือจริงจริงแล้วกลับมาเรื่องดีมานด์ซัพพลายนั่นเองนะครับต้องให้ดีมานด์มันสูงกว่าซัพพลายที่เรามีและอุปสงค์ประธานนั่นนะครับครับผมก็ต้องใช้การเวทีระหว่างประเทศต้องใช้เวทีระหว่างประเทศเยอะๆครับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องใช้ถ้าเราไม่ใช้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยใช้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันพูดเนี่ยไปเจรจาการค้าขายให้ประเทศเนี่ยไม่ได้เสื่อมเกียรตินะมีเกียรติด้วยซ้ำนะครับอันนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเรียนถามคุณโทนี่ครับว่าในยุคที่คุณโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนบทบาททูตเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์น่ะทำไมคิดแบบนั้นครับคืออย่างนี้เวลาต่างประเทศเนี่ยทุกคนต้องรีพอร์ตกับทูตหมดไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงสำนักข่าวกรองอะไรต่ออะไรพวกนี้ต้องถือว่าเป็นอุปทูตทางด้านของเป็นอุปทูตตัวทูตใหญ่เป็นหัวหน้าหมดเพราะนั้นเมื่อเป็นหัวหน้าแล้วก็ตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์เลยแล้วก็มานั่งคือผมต้องการให้เขารวมแผนด้วยกัน
ม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำมานั่งคิดรวมแผนกันแล้วก็แบ่งงานกันทำบางระดับต้องให้ตัวทูตไปเจรจาก็ไปบางระดับแค่อุปทูตก็พออะไรเงี้ยก็อุปทูตทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ไปได้คือเราจะต้องถ้าเราไม่งั้นมันประสิทธิภาพไม่มีครับถ้าไม่มีแผนไม่มียุทธศาสตร์ไม่รวมกำลังกันเนี่ยมันผมไม่ให้กินเกาเหลากันนะไม่งั้นไปแต่ละประเทศไปกินเกาเหลากันเองครับผมขอบคุณคุณสิริชัยนะต่อไปเป็นคุณเกียรติพัฒน์ครับผมเกียรติพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณคนนี้ใช่ครับเชิญครับคือเชิญครับอยากจะสอบถามนะครับเพราะว่ามันมีข่าวใช่ไหมครับที่ว่าเขาปิดแคมป์คนงานใช่ไหมครับพอปิดแล้วเนี่ยพอตีหนึ่งเนี่ยครับพอปิดตีหนึ่งปุ๊บวันเสาร์คนกระจายออกทั้งประเทศเลยแล้วพอวันอาทิตย์มั้งครับที่แล้วครับตำรวจก็ตั้งขึ้นมาครับว่าเนี่ยจะป้องกันและไม่ให้คนออกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในกรุงเทพนะครับมีอยู่ที่เดียวครับที่ว่าคนไม่ได้หยุดอะครับผมซึ่งผมว่ามันก็แปลกดีอะครับผมไม่ทราบว่าคุณโทนี่มีความเห็นยังไงกับตรงนี้ผมเข้าใจว่าคุณเกียรติพัฒน์จะหมายถึงไซต์ก่อสร้างไหนนะฮะแต่ว่าคุณโทนี่อาจจะไม่ได้อยู่ในคอนเท็กซ์เดียวกันนะฮะแต่ว่าจริงๆผมว่าในคุณโทนี่อาจจะลองเข้าใจนะฮะคือจริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการปิดแคมป์แบบเวียงแหแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการระบบตรวจเทสนะฮะแล้วถ้าแคมป์นี้การันตีว่าไม่มีผู้ติดนะปิดป้ายไว้เลยว่าผู้จัดการเซ็นเลยตรวจแล้วไม่พบว่าปิดตรวจเมื่อเวลาเท่านี้โดยใครโดยอะไรเนี่ยไม่มีติดก็เปิดทำงานไปเศรษฐกิจมันก็ได้เดินได้ถ้าใครป่วยก็เอาออกมาหรือจะลงปิด7วันหรือ10วันอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ใช่เวียงแหอย่างนี้เวียงแหอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่ประเด็นที่คุณเกียรติพัฒน์พูดอันนี้ก็น่าสนใจนะคือออกคำสั่งปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ว่าไปปิดจริงๆกับวันจันทร์นะฮะแล้วระหว่างไอ้เสาร์อาทิตย์นั่นน่ะคนงานก็หนีออกจากแคมป์หมดเลยฮะและไอ้ที่จะหยุดโรคระบาดทีนี้ระบาดหนักเลยนะอันนี้ประเด็นเนี้ยก็ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าเตียงกรุงเทพเต็มก็ดีไปใช้เตียงจากต่างจังหวัดบ้างนั่นนะในปีสายท่านของท่านแล้วก็อีกคนหนึ่งไปถึงปุ๊บสิงห์บุรีบอกว่าจะไล่จับใครที่เป็นโควิดมากับมาในสิงห์บุรีจะจับอีกจังหวัดอุดรบอกมายินดีต้อนรับใครมาเดี๋ยวจะรักษาให้หมดแล้วตกลงเฮ้ยตกลงคุณนโยบายคุณคืออะไรปวดหัวไปหมดเลยฮะคือมันไม่มันพูดคนละภาษากันหมดกระทรวงเดียวกันนะเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะรัฐมนตรีมหาดไทยพูดอย่างนึงผู้ว่าสิงห์บุรีพูดอย่างนึงผู้ว่าอุดรพูดอย่างทำอีกอย่างนึงทั้งนี้นี่มันหมดมันอยู่ที่ไหนไหมความเป็นข้าราชการกับเป็นนักการเมืองนี่นะหัวใจต้องรักประชาชนถ้าไม่รักประชาชนจะไม่มีเมตตาธรรมให้เขาเลยจะมองเขาเป็นตัวปัญหาหมดจะมองเขาเป็นตัวปัญหาหมดเรามีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่เขาเป็นปัญหาเขาไม่ใช่พลทหารขนาดวัวในฟาร์มเนี่ยนะเจ้าของฟาร์มยังเลือกวัคซีนให้ฉีดนะกลัววัวตายเพราะนั้นเหมือนกันนะเนี่ยคนประชาชนของเราแท้ๆเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าเราต้องมีเมตตาธรรมกับเขาอ่ะยิ่งคนป่วยนี่ยิ่งต้องมีเมตตาธรรมต้องไปรีบไปรักษาเขานะครับนี่จะบอกว่าเราพวกเราแย่กว่าวัวนะครับคุณธีรัตน์นะฮะครับครับโอเคขอบคุณคุณเกียรติพัฒน์ผมเข้าใจประเด็นคุณเกียรติพัฒน์นะครับแต่ว่าได้ประมาณเนี้ยนะครับผมขอบพระคุณนะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับต่อไปเป็นคุณปาล์มใช่ไหมครับคุณปาล์มปาล์มเชิญครับเชิญครับคุณโทนี่ครับครับก็เชิญครับถามว่าดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วอะครับมันดูเหมือนจะแบบยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆหรือจะจบง่ายๆอะครับคุณโทนี่มองว่ามันจะแบบยืดเยื้อไปจนถึงเมื่อไหร่อะครับแล้วก็เราควรเตรียมหรือมีวิธีการรับมือจากแบบโควิดอันนี้ได้ยังไงได้บ้างอะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่รอความทั่วถึงของวัคซีนรอยาที่จะใช้รักษาที่ขณะนี้กำลังอยู่ในทดลองเฟส3อยู่ไม่ว่าจะเป็นโมโนพิลาเวียก็ดีหรือว่าเป็นแอนติบอดีค็อกเทลที่ทรัมป์เคยใช้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้นะหรืออะไรพวกนี้หรือว่าที่ยาฉีดที่อิสราเอลได้ทดลองไปแล้วนะครับรออนุมัติเท่านั้นเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้ามันตรงนี้มันสำเร็จมันก็จะเหมือนไข้หวัดอีกตัวหนึ่งแต่ช่วงนี้ระหว่างที่
ความชักช้าของรัฐบาลในเรื่องของวัคซีนก็ดีเรื่องของการตรวจก็ให้การตรวจกับประชาชนในราคาถูกก็ดีเนี่ยมันมีปัญหาว่าเราจะต้องช่วยตัวเองโดยการที่จะเพิ่มภูมิให้กับตัวเองเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก่อนที่จะได้ตัวกระตุ้นภูมิจากวัคซีนเพราะฉะนั้นการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือนอนให้พอนะครับแล้วก็กินไอ้พวกไอ้อะไรของไทยๆนี่แหละธรรมดาที่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วก็กินซิงค์กินอะไรวิตามินซีแล้วล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็คอยคีปโซเชียลดิสแตนซ์คือว่าอย่าไปอยู่ใกล้กับคนทั่วไปโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากหรืออะไรพวกนี้ก็เอาตรงนี้ให้เคร่งครัดแล้วผมคิดว่าก็ส่วนใหญ่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้าไม่ใช่อยู่ใกล้ชิดคนที่ป่วยจริงๆเนี่ยนะครับคุณโค้ชได้คิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้นะฮะจะปลอดภัยกันได้นะครับถ้าเรารักษาตัวเองให้เข้มแข็งในระดับครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับก็หมดแรงแต่ต้องตีกันเชียงให้ถึงฝั่งอ่ะได้ฮะตีกันเชียร์กันต่อไปขอบคุณคุณปามนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณปามต่อไปอาจารย์เอกชัยครับเชิญอาจารย์เอกชัยครับครับสวัสดีครับพี่โทนี่ครับขอบพระคุณนะครับฝากความคิดถึงถึงท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ผมครับผมมีคำถามเดียวครับพี่โทนี่แนวทางกอบกู้การบินไทยได้ไหมครับล่าสุดเห็นบอกว่าให้ลาหยุดงาน1ปีไม่รับเงินเดือนครับขอบคุณครับประเด็นนี้สดมากคือผมคิดว่าการบินไทยตอนนี้คงไม่มีตังค์นะเนี่ยแต่ว่าคันจะให้คนออกไปเลยก็กลัวว่ารับใหม่ต้องมาเทรนใหม่ก็พยายามจะรักษาคนไว้ก็เลยใช้วิธีการจ่ายน้อยบ้างหรือไม่ให้หรือว่าให้พักงานโดยไม่จ่ายเงินอะไรบ้างแต่ในที่สุดเนี่ยถ้าการบินไทยอยากจะฟื้นเนี่ยนะครับต้องมาสตาร์ทที่ว่าเอาสุวรรณภูมิเป็นฮับให้ได้ถ้าสุวรรณภูมิไม่เป็นฮับการบินไทยไม่มีทางที่สู้ใครได้นะครับเพราะถ้าจะสร้างสุวรรณภูมิเป็นฮับเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคนจะมาต่อเครื่องบินไปประเทศนั้นประเทศนี้มาอาศัยสุวรรณภูมิหมดไม่ใช่ไปอาศัยสิงคโปร์หรือประเทศอื่นนะครับเพราะจริงๆโดยโลเคชันโดยที่ตั้งของเราทำมูฟวิสานเราเป็นฮับได้เพราะฉะนั้นถ้าการบินไทยจะฟื้นการมีไทยกับการท่าต้องไม่กินเกาเหลากันแบบนี้นะครับการมีไทยการท่านี่กินเกาเหลาเป็นประจำนะถ้าไม่กินเกาเหลากันจับให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ใช้ความเป็นฮับของที่สุรภูมิเนี่ยแล้วจะแข่งขันเขาได้เป็นฮับนี่มันดียังไงวะรู้ไหมว่าไอ้เป็นฮับเนี่ยมันเราเนี่ยบินไปหลายประเทศหลายประเทศก็บินเข้ามาหาเราสามารถฝากสินค้าเกษตรหรือสินค้าสดเนี่ยไปในท้องเครื่องบินได้ทุกที่นะครับทำให้การขายของขายอะไรดีขึ้นแล้วการบินไทยก็จะรอดนะครับถ้าไม่เป็นฮับไม่มีทางรอดผมขอยืนยันอย่างนี้การเป็นฮับก็คือต้องจัดเวลาไฟต่อให้พอดีไม่ใช่ว่ามารอถึงเช้าจะออกอีกทีตอนดึกเนี่ยใครจะอยู่ใครจะมานั่งรออยู่สนามบินนะครับมันก็ไปไม่เกิน3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับต้องจัดไฟตัดตารางไฟบินใหม่นะถ้าเป็นฮับเมื่อไหร่การบินไทยรอดครับซึ่งก็ต้องหาเครื่องบินนะฮะเครื่องบินการบินไทยหลากหลายเหลือเกินนะครับคุณโทนี่มีหลายโอ้โหครับก็มันเป็นมานานมันจริงๆแล้วมันก็มี2อันที่แข่งกันอยู่นั่นก็คือ Airbus กับ Boeing ผู้บริหารเจ้านะครับมี Airbus กับ Boeing ที่แข่งกันมันต้องบาลานซ์กันเหมือนกันฮะถ้าสมมติว่าไปเจ้าเดียวก็บางทีบางครั้งก็มันไม่ดูแลเราเหมือนกันเรียกว่าเป็นของใครเป็นแคปเขาเรียกแคปตีฟคัสเตอร์ครับขอบคุณอาจารย์กระชัยนะครับต่อไปเป็นคุณสุภชาติสุภชาติครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสุภชาติครับผมเชิญครับมีการโหวตร่างรัฐธรรมนูญนะครับ13ร่างปรากฏว่ามันผ่านร่างเดียวนะครับแล้วก็ร่างที่พรรคพลังประชารัฐที่รัฐบาลเสนอเนี่ยก็ตกไปด้วยซ้ำที่มันตกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะเสียงสวนะครับเสียงสสทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเกินกับทุกร่างแต่มันสุดท้ายเนี่ยสวเขาปัดตกหมดแล้วมันผ่านร่างเดียวทีนี้โจทย์เรื่องสวเนี่ยครับในมุมมองคุณโทนี่เราควรทำยังไงฮะแล้วก็ถ้าจะสอนน้องหลายคนที่เป็นสวอยู่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าข้าราชการเนี่ยคุณโทนี่จะสอนอะไรสวครับ
โอ้โหเด็ดมากเลยครับโอ้โหคำถามอยากจะคงสอนได้ฮะได้คือได้สอนนะเขาคงไม่ฟังผมหรอกนะเพราะว่าเขาตั้งมาโดยท่านป้อมกับท่านตู่นั้นเพราะนั้นเขาต้องฟังสองคนนี้เป็นหลักเขาคงไม่ฟังผมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆก็จิตสำนึกลึกๆต้องคิดว่าแล้วบ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรอย่าไปคิดถึงคนรุ่นเรานะต้องคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะรุ่นเราเนี่ยมันเตรียมเข้าโรงแล้วนะอย่าไปคิดมากเพราะรุ่นลูกหลานจะโตขึ้นมาในประเทศซึ่งไม่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาตัวเองได้เลยอย่างนี้มันจะไหวเลยนะครับถ้าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันหาสิ่งที่ดีกว่านี้ยังไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าหากว่าเรายังยึดทุกอย่างจะรวมศูนย์เผด็จการนะครับไว้อย่างนี้เนี่ยประเทศมันไปไม่ได้จริงๆคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่เติบโตนะครับผมเนี่ยนะผมมันเนี่ยหลานผมมาอยู่ด้วยนี่นะผมมานั่งดูหลานผมเนี่ยถือว่าเป็นเจนอัลฟาในโลกข้างหน้าเนี่ยเจนอัลฟาโตขึ้นมันจะเจออะไรบ้างมันจะเจอเทคโนโลยีซึ่งเรายังเห็นว่ามันประหลาดเว้ยเช่นว่าอยู่ๆรถไม่มีคนขับนะครับแล้วอยู่ๆก็มีการพาคนไปเที่ยวบนดวงจันทร์ดวงดาวอังคารนะครับอยู่ๆก็มีไฮเปอร์ลูปนะครับซึ่งดวงรู้จักดีวิ่งเหมือนท่อดูดนะฟุ๊บพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มันเร็วกว่าเร็วขึ้นบินอีกอะไรเงี้ยเขากำลังจะเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เจอเรื่องของหุ่นยนต์ที่คิดได้เหมือนมนุษย์คิดได้พอๆกับมนุษย์นั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะมาไม่ช้าแล้วเนี่ยแล้วถามว่าแล้วเราปล่อยให้ประเทศเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราจะเป็นประเทศที่รับจ้างทำของเขาต่อไปหรือไงซึ่งรับจ้างทำของก็ยากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาจ้างให้หุ่นยนต์มาทำให้แล้วนี่เราไม่เตรียมตัวเราเพราะเราจะไม่ยอมให้เด็กเนี่ยมีสมองที่คิดได้อย่างอิสระเรียนรู้ได้อย่างอิสระเพราะเราจะคอยสั่งเราในเวลาว่าถึงเวลาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เนี่ยมันหมดยุคละนะครับวันนี้ผมคิดว่าถ้าจะบอกน้องๆทั้งหลายก็อยากคิดถึงเราแล้ววันนี้ต้องคิดถึงลูกถึงหลานดูหลานที่เติบโตขึ้นมามีความสุขจะตายนะผมอาจจะสบายๆอยู่กับหลานเราจะกำจัดสวยังไงดีครับคุณโซนี่สอนพวกผมนิดนึงฮะก็ผมคิดว่ามันเป็นจิตสำนึกของผู้มีอำนาจครับว่าถ้าจะคิดถึงลูกหลานหรือว่าจะคิดถึงตัวเองคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้3อายุ300ปีหรือเปล่านะครับ มันต้องคิดเหมือนกันว่าวันนี้อย่างผมเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงดีเนี่ยนะผมยังต้องคิดว่าเราก็ต้องตายใช่ไหมเราตายอย่างมีความสุขดีไหมวิธีตายอย่างมีความสุขก็คือว่าปล่อยให้สังคมเติบโตอย่างดีอย่างมีคุณภาพให้ลูกหลานเราได้มีอนาคตที่ดีได้มีการเรียนรู้ได้มีสิ่งดีๆใหม่ๆให้เขาครับขอบคุณคุณสุประชานะครับคำถามดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปคุณพาดลหรือเปล่าครับถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมเชิญครับใช่ครับผมพาดลครับผมครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับพี่โทนี่ครับผมอยากจะมีคำถามสอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ไม่มีความเชื่อถือในการแก้ไขของรัฐบาลแล้วครับผมอันนี้ผมย้อนไปดูตัวเลขของการประเมินของสำนักงานวิจัยกรุงศรีครับที่ประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดก็คือ 129,000 คนเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนครับประเมินไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ตัวเลขเนี่ยกับข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันตรงข้ามกันสิ้นเชิงนะครับสถานการณ์ดูพัฒนาไปอย่างเลวร้ายมากคำถามผมก็คือว่าด้วยความเป็นไปของวิธีการคิดของรัฐบาลแบบนี้ครับสถานการณ์เนี่ยมันจะพัฒนาไปเลวร้ายแบบไหนถ้ารัฐบาลเนี่ยยังมีวิธีคิดและยังมีทัศนคติในการแก้ปัญหาแบบนี้ครับขอบคุณครับคือถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามีการตรวจจริงจังเนี่ยเราคงเห็นวันละหมื่นฮะ
นะครับถ้าเราถ้าปล่อยสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับถ้าวัคซีนก็ไม่เร่งการตรวจเพื่อค้นหาผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้ทำจริงจังเนี่ยตรวจเชิงลึกเนี่ยแล้วก็แล้วเราก็จะปล่อยให้เศรษฐกิจมันทรุดอย่างนี้เศรษฐกิจทรุดเนี่ยคือการความสามารถในการหลับนอนก็น้อยลงนะเพราะว่าทุกข์เครียดแล้วก็การกินก็กินอาหารที่คุณภาพน้อยลงเพราะรายได้ไม่มีเพราะนั้นภูมิของคนไทยก็จะต่ำลงการติดเชื้อก็จะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้มันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะเชื่อมโยงกันหมดมันไม่มีอะไรที่ไม่เชื่อมโยงเลยนะที่ท่านสั่งโน้นสั่งนี้เนี่ยมันไม่สั่งแล้วมันจบแค่นั้นบอกว่าซ้ายหันตกลงแถวทหารซ้ายหันขวาหันมันก็หันไปมันไม่จบแค่นั้นนะแล้วอะไรต่อเนี่ยมันต้องมีอะไรต่อเยอะมันไม่ใช่จบแค่นั้นเพราะนั้นท่านอย่าติดนิสัยแบบนั้นมาเลยทั้งอย่างเป็นอย่างนี้คือคนนี้บอกฮะแมงโก้แมงโก้เด็กเขาบอกเด็กเด็กคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ชอบกินมะม่วงแต่สะกดผิดไอ้ไม่ใช่สะกดอ่านผิดอ่านคำว่าแมงโก้เป็นแมงโง่อันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะครับขอบคุณคุณพาไม่ได้ว่าใครครับผมขอบคุณพาโดมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับต่อไปนะเป็นคุณผู้หญิงคุณอักษิกาหรือเปล่าครับผมใช่ไหมครับสวัสดีค่ะเชิญครับครับเชิญครับค่ะค่ะอาจารย์เพียวเองค่ะอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชินวัตรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำธุรกิจอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษากับคุณโทนี่ด้วยอีกส่วนนึงนะคะส่วนตัวเพียวเองเนี่ยปัจจุบันประกอบทำร้านนวดเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยโดนกล่าวหามาตลอดว่าเป็นแบบพื้นที่ระบาดทั้งที่จริงเราก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคลัสเตอร์อะไรเลยนะคะเราก็จะบอกว่าเราเคยได้รับการ PR ครั้งหนึ่งอะว่าประเทศไทยกำลังจะเป็น medical hub ใช่ไหมคะมันก็จะมีธุรกิจที่แบบเราพยายามจะโตกันมาไม่ว่าจะเป็นนวดไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพวกสักลายเพ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามีช่างฝีมืออะซึ่งสร้างอาชีพให้กับคนรักยาสร้างรายได้กับภาคท่องเที่ยวแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศอะค่ะและที่สำคัญคนกลุ่มที่เพียวอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการระดับแบบไมโคร SME มากๆเลยนะคะไม่ใช่ในทุนแต่วันนี้คือหายใจรวยรินมากอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าของเองลูกจ้างเองแล้วเราก็แบบขับเคลื่อนไปทุกหน่วยงานแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดขับเคลื่อนไปยังผู้ว่าหน่วยงานภาครัฐกรรมาธิการเศรษฐกิจกรรมาธิการแรงงานคือลิสต์มาประมาณเกือบ20หน่วยงานแล้วค่ะที่เราเดินไปบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กันเองได้แล้วค่ะเราต้องการความช่วยเหลือก็เลยอยากถามคุณโทนี่แล้วก็หลายๆท่านในห้องนี้ว่าเราจะเดินต่อไปยังไงดีคะคือในส่วนตัวเราอยากให้อาชีพเนี้ยยังคงอยู่อะค่ะคือ เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นธุรกิจที่อยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะว่าคนเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้นทุกวันยิ่งมีโรคระบาดอย่างนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ทุกคนก็ผมเชื่อว่ามันก็มาถูกทางแล้วที่คิดว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าว่ายังล็อกดาวน์หรือปิดโน่นปิดนี่หรือไม่เรียกล็อกดาวน์แต่เรียกว่าอะไรปิดสั่งไม่ให้เปิดไม่เรียกร้องตามแต่สั่งไม่เปิดอะไรเงี้ยคุณโทนี่ตอนนี้ถ้าเปิดเมื่อไหร่ในเศรษฐกิจเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวว่าไงนะครับว่าไงนะครับคุณอัสกาครับคือตอนนี้เป็นนโยบายนวดเฉพาะฝ่าเท้าค่ะก็เลยเราในกลุ่มผู้ประกอบการเรียกว่าตอนนี้เราผ่อนคลายได้แล้วโดยการภายใต้คำสั่งนโยบายฝ่าเท้าของท่านประธานสบค.นะคะเพราะว่าอนุญาตให้นวดได้แค่ฝ่าเท้าเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังงงเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าขยับจากเท้ามาเป็นน่องเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องอะไรกับการลดปัญหาโควิดการให้นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวต่อไปจะถึงหน้าแข้งแล้วนะฮะจะเป็นหน้าแข้งนโยบายหน้าแข้งคือรอเหมือนกันว่าจะขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะคะศอกเข่าฮะครับผมเชิญนะครับเชิญคุณตอนนี้ครับก็อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงต้องไปถามวิษณุมั้งครับว่าจากนวดฝ่าเท้าแล้วนวดถึงน่องได้ป่ะครับผมไม่รู้ว่าระเบียบคำสั่งเป็นยังไงผมไม่ทราบครับแต่ว่าก็วัตถุประสงค์ก็คงจะห้ามไม่ให้เกิดการหายใจลดกันแล้วจะเกิดการ
ติดเชื้ออะไรง่ายคงวัตถุประสงค์คงจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ทราบแต่ว่าถามคุณโทนี่ต่อครับเรื่องครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณอสิกาถามน่าสนใจมากผมที่ว่าเราเคยพยายามที่จะพูดถึงการส่งออกนวดแผนไทยเราเป็น medical hub เราจะเป็นสปา world class นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่เข้าใจเลยเรื่องของ hygiene high touch ตรงนี้ครับจะทำยังไงดีเขารู้สึกว่าธุรกิจนวดเป็นธุรกิจแบบเดี๋ยวแพร่เชื้อง่ายๆเดี๋ยวคนนวดก็ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะทางคุณโทนี่มองว่ายังไงครับก็ผมคิดว่าวันนี้มันต้นเหตุของปัญหาก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของโควิดนะครับก็ทำเรื่องโควิดให้ชัดเจนแล้วก็เปิดเศรษฐกิจให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีการให้การให้ความรู้กับประชาชนให้ชัดว่าต้องป้องกันตัวเองยังไงต้องไปใช้บริการอะไรแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงคือต้องให้ความรู้อย่างชัดเจนนะครับคือแล้วเราก็เปิดเศรษฐกิจซะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปพวกประชาชนพวกเอกชนเขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้วแต่นี่เราไปห้ามไปปิดไปอะไรหมดมันก็ทำให้ตัวเองทำให้เขาอ่อนแอลงนะครับวันนี้รัฐบาลมีที่ดีที่สุดก็คือว่ารัฐบาลไปศึกษาให้ชัดเจนเร่งทำนะครับและเร่งรีแลกซ์ไอ้กติกาต่างๆเพื่อให้คนทำมากินได้ซะนั่นเองครับผมขอบคุณนะผมขออนุญาตคุณมากนะครับนิดนึงนะครับครับผมเชิญคุณหมอครับคืออย่างที่คุณโทนี่พูดไว้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างกรณีของธุรกิจเกี่ยวกับสปาอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดไม่ได้เขาเปิดแล้วเขาก็มีกระบวนการที่ระมัดระวังอย่างเช่นตัวผู้ที่เป็นผู้นวดเนี่ยก็จะต้องใส่เฟสชิลใส่หน้ากากแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงที่สถานที่เนี่ยก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิมีการใช้แอลกอฮอล์กันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ถ้าหากสมมติจะเพิ่มเติมไปคือว่าอาจจะต้องมีการดับให้ตรวจไอ้ตัวจะเป็นแบบ rapid test หรือ TCR หรือ DNA NASH อันนี้นะครับอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งตรวจกับตัวพนักงานในร้านอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าหากตั้งเป็นกติกาขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาพร้อมจะทำอยู่แล้วถ้าหากดีชัดเจนเนี่ยผมว่ามันทุกอย่างมันจะเดินไปได้ครับก็อย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าตั้งกติกาอย่างนี้แล้วเขาปฏิบัติตามแล้วเนี่ยถ้าที่ไหนเนี่ยเป็นพบว่าได้แพร่เชื้อจากโดยเฉพาะนี้ก็ให้ปิดมันอย่างนี้คนก็ช่วยก็ป้องกันตัวเองตายเลยระวังอยู่แล้วเพราะไม่คนไม่อยากปิดนะฮะคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าที่จะเวียดอย่างนี้ดีกว่าจริงๆถ้าเกิดมีการตรวจที่มากพอเนี่ยไม่ต้องปิดอะไรเลยนะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับไอ้เชี่ยรัฐบาลครับมันโง่ยังไงมันไม่ตรวจวะโกรธแล้วเนี่ยบางทีโอเคครับคือตรวจมันแพงนะคือตรวจไปตรวจโรงพยาบาลนี่แพงนะตรวจ PCR นี่แพงมากครับถามนิดนึง 6-7,000 ครับคราวนี้แอบถามส่วนตัวนิดนึงคือเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนที่เราเริ่มทำรายการแบบนี้เนี่ยคุณหมอสุรพงศ์บอกว่า DNA NASH กำลังจะเข้ามาประเทศไทยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับครับผมขออนุญาตอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดแล้วกันนะครับคือตอนนั้นที่ได้มีการประสานนะครับเพราะผมเห็นว่าเรื่องการตรวจอย่างเร็วแล้วก็ได้ผลภายในชั่วโมงครึ่งแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายน่าจะสามารถที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าหากเขาอยากจะทำตามกติกาแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการแบบการติดโควิดเนี่ยเขาสามารถจะตรวจอย่างสม่ำเสมอเนี่ยน่าจะทำได้ก็ DNA NASH เข้ามาในลักษณะที่มาทำทดสอบนะครับขณะนี้ก็มีการทำทดสอบกันเรียบร้อยแล้วผลทดสอบออกมาเนี่ยออกมาเทียบเคียงกับ RT-PCR เลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนตอนนี้อยู่ที่อย.ครับตัวผู้ที่นำเข้าเนี่ยได้ยื่นขึ้นทะเบียนกับอย.ก็คงจะดูว่าอย.นี่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดว่าด้วยเงื่อนไขสถานการณ์แบบนี้ที่จำเป็นจะต้องมีตัวทดสอบคัดกรองที่แม่นยำด้วยราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็คิดว่าเขาน่าจะทำออกมาได้เร็วที่สุดครับครับขอบคุณคุณอัจฉริยะขอบคุณคุณหมอนะครับต่อไปที่คุณสีตาเลยครับผมขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้ถามคำถามคุณอาร์โทนี่นะคะก็จริงๆคือมีหนึ่งคำถามนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับโลกอนาคตนะคะคิดว่าหลังจากที่เราเนี่ยเจอโควิดมาเกือบ2ปีเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวไม่อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้าโควิดเนี่ยมีเทรนด์เรื่องการใช้ถุงผ้ารักโลกมากขึ้นก็คือไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะคะทีนี้อยากจะถามคุณอา
แล้วก็ท่านอื่นๆนะคะว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับเทรนด์รักโลกหรือ sustainability ที่อเมริกาตอนนี้เขาฮิตมากค่ะคิดว่าเทรนด์นี้จะมาในเมืองไทยไหมคะแล้วเป็นถ้าเป็นธุรกิจแนวเนี้ยค่ะจะมีคิดว่าคนไทยเนี่ยจะเริ่มหันมาสนใจในการรักโลกหรือเห็นค่าในการใช้ไม่ใช้ของต้องใช้ของรีไซเคิลหรือมีความ sustainability มากขึ้นไหมคะจะมีเทรนด์นี้ไหมคะเทรนด์นี้มันมีทั่วโลกนะครับแล้วก็เมืองไทยก็เข้ามาแล้วพอสมควรทีเดียวแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะชะงักงันไปเพราะว่ามันทุกข์ใจเรื่องถูกปิดถูกห้ามนั่นนี่ตกงานกันบ้างอะไรมันก็ทุกข์ใจเรื่องนี้ก็เลยหายไปคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยท่านให้นโยบายให้ความสำคัญขณะตั้งรัฐมนตรีเดินด้าน climate change โดยตรงนะครับก็คิดว่ามันกำลังมามากขึ้นแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคุณจะตื่นตัวขึ้นถ้าแฟนตัมคอมพิวเตอร์เสร็จนะครับสามารถทำนายอนาคตว่าไอ้ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกกี่ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงโลกเป็นยังไงเขาจะทำซิมูเลชันออกมาให้ได้หมดนั้นก็จะยิ่งตื่นตัวหนักขึ้นไปอีกเพราะนั้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจส่วนหนึ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาจะต้องให้ความสำคัญก่อนครับถูกแล้วถูกทางก็แสดงทำไปก็แสดงว่าธุรกิจนี้มีเทรนใช่ไหมฮะครับผมมีโอเคนะครับเมื่อกี้เรากดคุณสิตาขึ้นมาแกกรี๊ดลั่นเลยนะตอนนี้ครับคุณจินตภาใช่ไหมครับคุณจินตภาเชิญครับใช่ค่ะเชิญครับดีค่ะคุณโทนี่วันนี้ก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะว่าในฐานะส่วนตัวที่ทำงานอยู่ธนาคารก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับว่าการทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยนี้คุณโทนี่มองว่ายังไงคะเพราะว่าในเพื่อนบ้านเราเขามีความการทำสตาร์ทอัพถึงขนาดเป็นยูนิคอร์นเยอะมากแต่ในประเทศไทยเรามีตัวที่เป็นยูนิคอร์นแค่ตัวเดียวแล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อัพเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยที่ดีที่น่าลงทุนเลยครับก็จริงๆเนี่ยผมที่เมืองไทยก็สตาร์ทอัพอยู่เยอะนะมีคนพยายามทำแล้วก็มีคนพยายามเข้าไปร่วมลงทุนอะไรเนี่ยก็มีก็เปลี่ยนไปได้ไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่คือปัญหาคือว่าเราต้องคิดต่างจากคนอื่นถ้าคิดเรียนแบบเนี่ยมันคงทำยากอย่างบางคนสตาร์ทอัพก็จะไปทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาร่วมทุนนะครับถ้าจะคิดสตาร์ทอัพเนี่ยอยากให้เป็นยูนิคอร์นต้องคิดหลุดโลกเลยต้องคิดต่างหลุดโลกเลยเพราะนั้นก็วันนี้มันก็ต้องแล้วต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับซึ่งของเรายังอ่อนเรื่องนี้อยู่นะโอกาสที่จะเป็นยูนิคอร์นโดยที่ไม่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยังยากอยู่ครับแล้วสำคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีนี้คือจะเริ่มทำสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จได้ไหมคะก็มันต้องทำที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับถ้าเหมือนคนอื่นมันแหวกคลาวแหวกเมฆหมอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามทำอะไรที่มันต่างกว่าคนอื่นแต่ต่างแบบที่มีลูกค้านะไม่ได้ต่างประหลาดเนี่ยก็ต้องคิดคืออย่างนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดอะว่า among million stupid idea นะ there might be one brilliant idea เพราะนั้นเนี่ยไอเดียคิดไปเถอะวันนี้คิดไปเขียนไปคิดไอเดียนี้หนึ่งเอ้ย stupid ขีดทิ้งวันนี้คิดอีกทีเอ้ยพอเข้าท่าเอามาพิจารณาใหม่วันพรุ่งนี้คิดอีกคิดจนเราคิดว่าไอตรงนี้มันน่าจะดีที่สุดเพราะนั้นไอเดียเนี่ยสำคัญกว่านะครับไอเดียสำคัญที่สุดถ้าไอเดียมาเงินมาเองครับถ้าไอเดียไม่มีไอเดียไม่เข้าท่ามันไม่มีเงินมาเราก็สตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพก็ยากค่ะแล้วอีกคำถามนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนค่ะวันนี้เราคนละคำถามนะครับคุณจิตภาฮะให้ไปมาแล้วถามเลยครับอะไรได้ทำใจดีล่ะอะไรครับอะไรครับค่ะสอบถามเรื่องวัคซีนค่ะเพราะว่าคุณจิตภาครับเทคโนโลยี mRNA อะค่ะคือเคยมีการวิจัยอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนคิดว่าในอนาคตประเทศไทยนี้จะมี
ความสามารถพอที่จะผลิตวัคซีนเองได้ไหมคะ mRNA เนี่ยเข้าใจว่าจุฬาก็ใช้ mRNA นะกำลังทำวัคซีนของจุฬาอยู่ตำรวจทดลองก็เป็น mRNA ถ้า mRNA เนี่ยถ้าลองเทอมเนี่ยนะพิสูจน์ว่าเซฟเนี่ยนะต่อไปเนี่ยจะมีวัคซีนขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับครับก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับคำตอบตรงนั้นครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับขอบคุณคุณธนภามากนะครับขอโทษทีที่ตัดบทนะฮะครับผมต่อไปเป็นคุณธนาครับเชิญคุณธนาเลยครับสวัสดีครับพี่โทนี่และโมเดเตอร์ทุกท่านครับครับเชิญครับผมเห็นข่าวตามโซเชียลแล้วก็หน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่าเราน่าจะควรที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าเรามีรั้วของชาติใช่ไหมครับแล้วก็การปกครองแบบเต็มอำนาจทุกรูปแบบแต่กลับปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับการแก้ไขยาเสพติดเนี่ยถ้าลุงโทนี่เนี่ยฟันอีกครั้งหนึ่งอ่ะควรแก้วิธีแบบไหนและอย่างไรดีครับครับครับก็คนวันนี้เนี่ยนะฮะคนเดินยาเยอะเพราะเนื่องจากว่าเป็นรายได้ดีเพราะตอนนี้งานการไม่มีเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจยิ่งแย่เท่าไหร่นะครับยาเสพติดยิ่งเยอะแล้วก็ตอนสมัยผมอยู่เนี่ยผมเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านใช้วิธีเจรจาเพราะเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนกันนะครับซึ่งก็มันส่วนผสมมันก็มีคาเฟอีนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็สั่งคาเฟอีนเข้ามามากกว่าปกติอย่างเช่นร้านทำพิมพ์เขียวเนี่ยบางร้านสั่งมาผิดปกติเราต้องนั่งตรวจร่างไล่หมดแล้วก็พรีเคอร์เซอร์หรือตัวหัวเชื้อมันเนี่ยมันเอามาจากจีนกับอินเดียผมก็ไปเจรจาขอเขานะครับก็พยายามสกัดต้นเหตุต้นมันได้หมดคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของซัพพลายกับดีมานด์อีกอะนะครับถ้ามีซัพพลายเทเข้ามาในประเทศไทยไอ้คนขายก็พยายามจะขายถูกเพื่อให้เกิดดีมานด์สูงขึ้นมีคนต้องการมากขึ้นแล้วก็ส่งจ้างคนเดินยาเยอะขึ้นมันก็ต้องสกัดตั้งแต่ซัพพลายไม่ให้เข้าประเทศให้มากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำในประเทศเยอะแล้วระยะหลังทราบมาว่ามีการทำในประเทศเยอะเมื่อก่อนเนี่ยยังคิดว่ามาจากว้าบ้างมาจากทางตอนใต้ของจีนบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ปรากฏว่าทำในประเทศเราเยอะครับแต่ประเด็นที่คุณธนาถามต้องเอาจริงอ่ะคือถามว่าจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงมันเอาอยู่หมดทุกอย่างนะไม่เอาจริงคือประเด็นที่คุณธนาพูดนี่คือตอนนี้ทหารมีอำนาจเต็มปกครองเต็มเลยนะไม่เอาจริงหารคุ้มแต่ว่าทำไมยาเสพติดมันยังเยอะอยู่ฮะเขาปล่อยเหรอเขาตั้งใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นเหรออะไรเงี้ยไม่เอาจริงอะไรเงี้ยไม่เอาจริงไม่เอาจริงด้วยแล้วปล่อยด้วยนะฮะมันบางทีบางอย่างเนี่ยเข้าเกียร์ว่างได้ตังค์ใช้ไม่ต้องเกียร์เดินหน้าถอยหลังอันนี้คุณโทนี่ก็ตอบแบบสุภาพขึ้นแล้วนะครับข้ารายการเกียร์ว่างก็มีเยอะเข้าเกียร์ว่างมีตังค์ใช้ครับคุณธีรัตน์ครับครับผมขอบคุณคุณธนานะครับต่อไปขอบคุณคุณธนามากครับครับต่อไปเชิญคุณอั๋นครับคุณอั๋นครับคุณอั๋นจาก VOA ไทยครับครับสวัสดีครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการค่อยๆเปิดพักท่องเที่ยวกับเรื่อง DNA Nash นะครับคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะเปิดวันที่1กรกฎาคมแล้วก็จะมีตามมาอีกตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็คือนอกจากคำวิจารณ์ว่าเช่นว่าช้าเปิดช้าไปหรือว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ต้องทำประกันให้ cover $100,000เกี่ยวกับโควิดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเทสโควิดนะครับก็เลยจะถามเรื่อง price ของ DNA Nash นะครับว่ามัน competitive แค่ไหนกับเทสที่มีในเมืองไทยตอนนี้ผมดูราคาที่เป็น private โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็คือหลักหลายพันเกือบหมื่นน่ะราคาของแบบ DNA Nash เนี่ยตอนนี้ทราบไหมว่ามัน competitive กับราคาที่มีอยู่ในตลาดมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณครับเอาเรื่องแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะฮะคือเราตั้งกติกาคือถ้าจะเปิดนะต้องกล้าๆถ้าไม่พร้อมก็อย่าเปิดปัญหาคือว่าถ้าเราให้เขาฉีดวัคซีน2เข็มเกิน14วันแล้วเข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยไม่มาแพร่เชื้อนะ
ขานี่ไม่แล้วตรวจ PCR มาด้วยว่าเนกาทีฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาด้วยไม่มีเชื้อแต่โอกาสจะมาติดเชื้อจากเราเพราะเราไม่ได้ฉีดวัคซีนให้คนที่บริการเขาเนี่ยจะมากกว่าคือเราต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับร้านอาหารโรงแรมต่างๆที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยด่วนเพื่อจะไม่ได้ระบาดเชื้อให้เขาโอกาสเขาระบาดเชื้อให้เราต่ำมากนะครับแล้วนอกจากกติกาแล้วเนี่ยมีประกันมีอะไรต่ออะไรแล้วมีแล้วก็อยู่ตั้งแล้วให้อยู่ให้ใช้เวลา14วันก่อนจะไปไหนได้เนี่ยผมคิดว่ามันนานไปไหมถ้าเขามาแบบชนิดที่พร้อมอย่างนี้มันไม่มีเชื้อมาฝากเนี่ยทําไม่เราจะไปเอาภาพเก่าที่นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่มีการฉีดวัคซีนแต่วันนี้มันวัคซีนมีแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเป็นวัคซีนที่เรารับรองหรือ WHO รับรองเนี่ยก็น่าจะพอสำหรับ2เข็มแล้วก็ตรวจ PCR negative ด้วยอยู่สัก7วันก็น่าจะพอถ้า14วันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเหลือน้อยลงเยอะไปนะครับแล้วกติกาออกมากๆนักท่องเที่ยวก็จะน้อยคือถามว่าอยากได้นักท่องเที่ยวหรือว่าอยากทำอะไรแน่ถ้าอยากได้นักท่องเที่ยวก็ต้องกล้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือคนของเราอ่ะที่อยู่ในที่บริการเขาเนี่ยวัคซีนยังฉีดน้อยอยู่นะครับต้องระดมไปเลยนะครับมันจำเป็นต้องระดมก็ระดมไปเลยนะครับครับทีนี้คำถามในเรื่องของ DNA นะ price competitive ฮะก็ที่เขาขายอยู่ที่อังกฤษประมาณ1,000 ต้นๆฮะ1,000 ต้นๆบาท1,000 ต้นๆบาทใช้เวลา90นาทีแล้วยังไม่พอเนี่ยอย่างสมมุติร้านอาหารเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด50คนสมมุตินะตรวจทีเดียวเลยครับตรวจทีเดียวเลยตรวจทีเดียวเลยคือ50คนนี่ก็คือ1,000กว่าบาทเนี่ยใช่มั้ยฮะเอามาแชร์กันเหรอฮะถ้าคือเขาจะคิดคนละร้อยไงคนละร้อยเป็นเบาราคาเป็นเบาไปนะฮะตรวจพับเนี่ยรู้เลยว่าทั้งร้านไม่มีใครเป็นก็จบละออกเซอร์ติฟิเคทให้ได้ว่าทั้งร้านนี้ไม่มีก็ไม่จริงๆถ้าตรวจเป็นเบาก็ไม่แพงนะฮะใช่มั้ยฮะก็คอมเพทิทีฟทีเดียวครับโอเคครับคุณอันมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับไม่มีแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมต่อไปคุณไอซ์ครับเชิญครับผมคุณไอซ์ครับผมคุณไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะเชิญโทนี่สวัสดีครับค่ะครับเชิญครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตจินตนาการนะคะว่าถ้าตอนนี้คุณโทนี่เนี่ยยังเป็นนายกอยู่เนี่ยป่านนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็คงจะได้ฉีดวัคซีนกันเกินครึ่งประเทศไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะได้ฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นานะคะกันทั้งประเทศไปแล้วเราวัคซีนก็คงจะมีเหลือไว้ทำวัคซีนทัวริซึมนะคะเพื่อที่จะหาเงินเข้าประเทศเนาะแล้วก็กิจการร้านค้าต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ชิบหายกันปิดตัวกันไปจนถึงขนาดนี้นะคะจะได้รับเงินชดเชยก็คงจะได้รับเงินชดเชยกันเนาะแล้วก็ไม่เดือดร้อนมาต้องมาเรียกร้องอะไรกันถึงทุกวันนี้คนเจ็บคนตายก็คงไม่เยอะขนาดนี้เตียงก็คงจะพอแล้วก็ไม่ต้องมีวิกฤตทางการสาธารณสุขจนถึงทุกวันนี้เนาะแล้วก็เศรษฐกิจก็คงจะแบบได้เริ่มฟื้นตัวกันแล้วเนาะอันนี้ก็ได้แต่นั่งจินตนาการนะคะว่าถ้าคุณโทนี่อยู่เนี่ยก็คงจะแบบได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาฟรีกันไปแล้วทางประเทศนะคะก็อยากจะถามคุณโทนี่ค่ะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนายกคนปัจจุบันนะคะเขาถึงแบบไม่มีปัญญาทำได้อย่างนั้นนะคะคุณโทนี่แล้วก็อยากจะถามว่าคนเก่งๆในประเทศเราเนี่ยมันก็เยอะแยะทำไมเขาถึงแบบไม่รู้จักไปหาคนดีๆมีความสามารถฉลาดๆมาอยู่ข้างๆตัวเขาอะค่ะคุณโทนี่ก็อยากถามเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับอาจจะเป็นความระบายมากกว่าก็คุณไอซ์ก็ฝากผ่านไปแล้วกันนะฝากผ่านไปถามท่านนายกดูแล้วกันว่าท่านผมคิดว่าท่านคนเก่งๆอยู่รอบตัวท่านก็คงมีเยอะผมว่าคนไทยก็คนเก่งเยอะแต่อาจจะไม่กล้าพูดบางทีท่านเสียงดังบางทีท่านเอาอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้านะครับมันก็เป็นไปได้ที่ไม่กล้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผมรู้จักบางคนที่อยู่กับท่านก็รู้จักกันส่วนตัวก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งนะแต่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่คุณรัชโนบอกว่าถ้าผมอยู่เนี่ยมีวัคซีนอย่างนั้นใช้จริงไหมจริงฮะผมไม่ได้เป็นคนตื่นตัวผมสั่งมาเรียบร้อยหมดผมไม่ยอมปล่อยไว้อย่างนี้หรอกนะครับก็
เงินก็มีที่ไม่ใช่เงินไม่มีครับเงินก็มีไม่ต้องมานั่งรอให้ใครมาบริจาคหรอกมาบริจาคก็ไม่รับไม่เท่เงินก็มีกู้ก็มาเยอะนะครับวัคซีนก็ยังไม่ได้ตรวจก็ไม่มีโอ้ยหงุดหงิดจริงๆเลยประเทศนี้เยียวยาก็ไม่มีเยียวยาก็ไม่พอในการใช้ priority ในการใช้เงินเนี่ยไม่ได้จัดไว้นะครับโอเคครับคุณไอซ์โอเคไหมครับขอบคุณค่ะคุณโทนี่ที่ให้ยืมแซะค่ะขอบคุณค่ะเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์นะฮะโอเคขอบคุณคุณไอมากเลยขอบคุณครับเชิญคุณเพชรครับผมคุณเพชรเชิญเลยครับครับสวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีทุกๆคนนะครับคุณเพชรสวัสดีครับเชิญครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของแผ่นดินนะฮะคือตอนนี้ผมมองว่ามันกำลังจะเต็มเพดาน 60% ของ GDP แล้วก็เท่าที่อ่านมาคือถ้าปีนี้มันไม่ได้รายได้งบประมาณอย่างที่ตั้งเป้านั่นเท่ากับว่างบประมาณที่เขาจะขอกู้มันเกิน60แน่นอนแล้วถ้าเป็นคุณโทนี่เนี่ยถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสบริหารประเทศในรัฐบาลถัดไปในขณะที่เราไม่สามารถที่จะกู้เงินได้อาจจะต้องออกขยายเพดานกู้เราจะมีวิธีการยังไงให้ประเทศไทยมันกลับมามีชีวิตเศรษฐกิจเดินได้และประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้ครับต้องทํา GDP ให้โตฮะมีทำ GDP ให้โตก็คือการที่จะเร่งรัดเศรษฐกิจทุกด้านให้เดินข้างหน้าต้องทำ GDP ให้โตเป็นวิธีเดียวที่ทำให้หนี้ต่อ GDP ลดนะครับแล้วก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าคิดว่าอยากจะเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยโดยการเพิ่มอัตราภาษีเนี่ยโลกสมัยนี้อยากได้น้อยอยากได้มากต้องขอเอาน้อยถ้าอยากได้น้อยต้องเอามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเพดานภาษีสูงสูงเพื่อจะไล่ให้ภาษีเราขาดดุลน้อยลงเนี่ยเราจะเก็บภาษีได้น้อยนะครับนั้นก็ต้องดูว่าอย่างไรจะเรื่องของภาษีก็ดีเรื่องของการทำ GDP ให้โตก็ดีการทำ GDP ให้โตเนี่ยก็คือการที่จะต้องช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้ทำงานเต็มที่ให้เศรษฐกิจกลับคืนสภาพเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องดึงกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้เขาจะใช้วิธีขยายเทรชโชขยายเพดานนี่นะฮะอันนั้นมันเป็นวิธีการที่ไม่ช่วยประเทศเลยมันช่วยตัวเองมากกว่าอุ้ยแสบช่วยรัฐบาลเองเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายมากแต่ไม่ได้ช่วยให้ประเทศดีขึ้นยิ่งค่าเพดานสูงยิ่งเป็นหนี้สูงต่อ GDP สูงเท่าไหร่เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศก็ตกลงครับโอเคครับคุณเพชรโอเคไหมครับขอบมากครับมันยังมีเหลืออยู่เหรอครับความเชื่อถือสำหรับประเทศนี้ขอบคุณฮะก็ผมเชื่อว่าคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่ารัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อถือของประเทศยังมีอยู่แต่ความเชื่อถือรัฐบาลนั้นอาจจะเหลือน้อยลงครับอันนี้ผมต้องจดไว้เลยนะครับเป็นคำคมประจำวันนี้นะฮะคำว่าประเทศใหญ่ประเทศไทยใหญ่กว่าคำว่ารัฐบาลนะฮะครับโอเคครับเชิญท่านต่อไปนะครับคุณชนเลยครับคุณชนครับคุณชนชนครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับสวัสดีคุณได้ยินครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับครับผมอยากสอบถามเรื่องการสื่อสารของรัฐนะครับในยามวิกฤตอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันมีปัญหามากเลยคือคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างเรื่องการออกมาตรการคล้ายๆล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าผมเป็นนโยบายที่ออกมาจะได้กระจายเชื้อไปสู่ต่างจังหวัดจะได้ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดรองรับเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพจะเต็มอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคุณโทนี่คิดว่ามีวิธีการจัดการการสื่อสารในยามวิกฤตยังไงแล้วทำไมรัฐบาลชุดนี้สบคถึงมีปัญหากับเรื่องนี้มากเลยครับก็ผมได้พูดไปแล้วว่าต้องรู้จริงแล้วก็ต้องวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรไม่ใช่ว่านึกอะไรได้ก็สั่งนึกอะไรได้ก็สั่งนะครับมันไม่ถูกต้องฮะคือทุกประเทศมันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่อย่าเปลี่ยนซ้ายแล้วก็กลับมาใหม่ขวามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเพราะว่ามันเกี่ยวกับองคาพยพจำนวนมากนะครับ
ผู้นำสั่งเคลื่อนกำลังทีเนี่ยมันมาแล้วมันถอยมันเบรกไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้ดีว่าเราจะเดินทางไหนเพราะนั้นต้องรู้จริงแล้วต้องมียุทธศาสตร์กับเรื่องนั้นแล้วก็สื่อสารออกไปให้ชัดๆนะฮะไม่ใช่สื่อสารหลายคนแสดงว่าคนที่ต้องเป็นเฮดหลักของการสื่อสารจริงๆเนี่ยก็คือตัวผู้นำที่เหลือก็คือเป็นคนคอยสนับสนุนถูกไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวต้องหาซึ่งต้องหาซิงเกิลแมสเซจออกไปให้ได้จะให้ถ้าผู้นำไม่เสนอเองให้โฆษกรัฐบาลเสนอพูดก็ได้แต่ต้องพูดออนบีฮาฟของรัฐบาลที่มีความชัดเจนในทุกอย่างนะครับไม่ใช่ผู้โฆษกพูดว่าเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับมันต้องเอาให้ตัวนายกพูดเองหรือโฆษกรัฐบาลพูดเองแต่ต้องพูดจากการกันกรองที่จบแล้วของที่ประชุมแล้วก็เราจะตัดสินใจแล้วผู้นำนายกตัดสินใจแล้วมาเดินอย่างนี้เพื่อพูดให้ชัดเจนแต่ว่านายกก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องอธิบายประชาชนให้ได้หรือโฆษกต้องอธิบายต่อได้นะครับเพราะนั้นมันไม่งั้นอธิบายไม่ได้ก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับขนาดภาวะไม่วิกฤตยังพูดไม่รู้เรื่องเลยคุณธีรัตน์ภาวะวิกฤตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะครับขอบคุณคุณชนนะครับต่อไปเป็นคุณอ้วนครับขอบคุณมากคุณอ้วนใช่ไหมครับครับสวัสดีครับชื่ออ่านครับผมสวัสดีครับคุณอ่านครับขอโทษทีครับเชิญเชิญครับเชิญครับไม่เป็นไรครับผมคำถามผมขอย้อนไปไกลนิดนึงนะครับผมเคยดูการสัมภาษณ์ของคุณโทนี่ครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเคยไปออกรายการตีสิบแล้วตอนนั้นคือคุณโทนี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนที่ยังตอนทำธุรกิจช่วงแรกครับมีช่วงนึงที่เคยมาทำคอนโดแล้วหลังจากที่สร้างคอนโดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทีวีช่องนึงเอาหนังละครเรื่องคอนโดนรกแบบมาเปิดทำให้คอนโดขายแทบไม่ได้เลยไม่ทราบว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณโทนี่พลิกวิกฤตยังไงครับตอนนั้นไม่ทราบว่าจะขอจำได้นานมากครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมทุบลงหนังราชวัตรรามาเนี่ยตรงสี่แยกราชวัตรแล้วสร้างคอนโดทีแรกก็วางแผนไว้ว่าจะสร้าง15ชั้นตอกเข็มไปเรียบร้อยสำหรับ15ชั้นแต่ปรากฏว่ามีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยออกมาว่าให้สูงได้ไม่เกิน21เมตรก็คือ7ชั้นผมลงทุนไป15ล้านแล้วยังไอ้15ชั้นแล้วยังลดเหลือ7ชั้นพอหนังพอเริ่มจะโฆษณาครั้งหนึ่งสมัยก่อนก็ 2-3 แสนบาทโฆษณาห้องเท่าโฆษณาทีก็เสียไปห้องหนึ่งทีนี้แล้วช่อง3ฉายหนังพอดีเรื่องนั้นตึกนรกคอนโดมิเนียมเพราะผมเป็นคนสร้างคอนโดมิเนียมรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลยคือตอนนั้นเราหนังสือพิมพ์ก็โจมตีว่าดับเพลิงเราเนี่ยไม่มีบันไดสูงในการไปดับเพลิงในตึกสูงผมก็เลยโอ้มันไม่ไหวแล้วเว้ยทำไงดีผมก็เลยขายไปแล้วบางส่วนนะครับขายไปประมาณสัก10กว่าห้องบังเอิญขายคนกันเองหมดรู้จักกันหมดผมก็เลยบอกถ้าขายต่อไปนี่หมดตูดแน่ผมก็เลยไปขอซื้อคืนฮะขอซื้อคืนจากคนที่ขายไปแล้ว10 กว่าห้องขอซื้อคืนบอกยกมือไหว้ขอเถอะราคาทุกเท่าให้คืนให้หมดตังค์ก็คืนเสร็จเรียบร้อยบอกว่าแล้วเสร็จแล้วผมก็เอามาเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับพอเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเพราะว่าแต่ว่าติดหนี้แบงค์ไปแล้วตอนนี้แบงค์เนี่ยมันตอนพูดนะวันนั้นเนี่ยมันแบงค์มันเป็นคดีแพ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวปัดท่าไว้ก่อนเราไม่ได้เปรี้ยวแต่ว่าขอท่าหน่อยแล้วก็เอาตึกคืนมาก่อนเอาห้องคืนมาก่อนแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจผมทำธุรกิจอย่างอื่นมันเติบโตพอดีก็เลยเอาอพาร์ตเมนต์กลับคืนมาเป็นสำนักงานหมดเลยนะครับตอนนั้นธุรกิจคอมพิวเตอร์ผมไปได้ดีก็เลยเอามาใช้เป็นสำนักงานหมดก็เลยมีสตังค์ใช้หนี้แบงค์คุยกับแบงค์ยังไงครับคุณโทนี่มีวิธีการคุยกับแบงค์ยังไงว่าโอ้โหจาก15ชั้นลดลงเหลือ7แล้วก็ท้ายที่สุดไปซื้อคืนนะครับแบงค์ก็ต้องเข้าใจเราใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องคือต้องบอกแบงค์ว่าผมคืออย่างนี้แบงค์เนี่ยนะเขาไม่ต้องการยึดนะเขาต้องการเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าไซโคโลจีคุยกับแบงค์เนี่ยแบงค์เขาต้องการเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยวิธีพู
พูดกับเขาเนี่ยให้มั่นใจว่าเขาได้เงินคืนแน่คือต้องเอาอนาคตไปบอกเขาไม่ใช่เอาอดีตไปบอกเขานะครับเอาอนาคตเลยว่านี่ผมกำลังทำตัวนี้นะแล้วผมจะได้ตังมาอย่างนี้นะตังตรงนี้มันเหลืออย่างนี้นะผมจะใช้นี่อย่างนี้นะทยอยใช้นี่กี่ปีจบหน้าอะไรคือต้องพยายามให้มันเรียลลิสติกด้วยนะครับอย่าไปโม้จนที่เขาไม่เชื่อนะครับคือแบงค์เนี่ยเป็นธุรกิจความเชื่อถือเขาเราก็ต้องเชื่อให้เขาเชื่อถือเราก็เชื่อถือเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นธุรกิจแห่งความเชื่อถือเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปโกหกมีอะไรพูดตรงๆนะครับครับแล้วบทเรียนที่คุณโทนี่ได้จากเรื่องนี้ครับคือยังไงที่จะเอาไปใช้ต่อกับธุรกิจอื่นนะครับหลังจากที่เจอเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมก็ปัญหาคือว่ามันเป็นเรื่องของรายได้ในอนาคตเนี่ยรายได้ปัจจุบันไม่ดีเนี่ยต้องคิดว่าเราจะทำยังอะไรจะมีดีอะไรที่จะสร้างรายได้ในอนาคตที่มันดีกว่าที่มันจะมาใช้หนี้เก่าได้ผมเนี่ยหารายได้หาธุรกิจใหม่เพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้เก่าตลอดอยู่พักใหญ่ๆเลยจนผมเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วผมถึงหมดหนี้เก่านะครับเพราะผมเนี่ยคือทำธุรกิจดีบ้างล้มบ้างดีบ้างล้มบ้างมาหลายตัวผลสุดท้ายผมก็เลยต้องมาใช้เอาธุรกิจใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีรายได้ก็ไปใช้หนี้เก่าที่เล็กกว่าเดิมเล็กกว่าธุรกิจใหม่กันได้เองขอบคุณนะครับคุณอันครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณนะครับต่อไปเป็นคำว่ายอมปะทะกับแบงค์พาณิชย์เนี่ยอันนี้ผมใช้คำนี้ไปคุยบ้างยอมปะทะคดีแพ่งเรายอมปะทะนะไม่ใช่อาญาปะทะได้นะฮะแมนนะฮะโอเคไม่ต้องกลัวครับเราไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายยังไม่มีไม่หนีและยังไม่จ่ายแต่จะจ่ายครับถ้าเป็นแพ่งให้ปะทะไว้ก่อนนะช่วงนี้พร้อมปะทะนะฮะถ้าเป็นแพ่งพร้อมปะทะไว้ก่อนไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวศาลนะครับครับอ่ะโอเคครับเชิญคุณพิงกี้ครับเชิญคุณพิงกี้ครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะเชิญครับค่ะคุณโทนี่ขอถามหน่อยค่ะคือเหมือนเวลารัฐบาลชุดเนี้ยค่ะเขาออกคำสั่งอะไรบางอย่างอ่ะอย่างเช่นแบบออกคำสั่งตอนตีหนึ่งแล้วประกาศปิดร้านวันพรุ่งนี้เลยหรือว่าปิดแคมป์คนงานเนี่ยค่ะคือเหมือนเวลาเขาออกทีเหมือนเขาใช้คนละคอมมอนเซนส์กับเราค่ะเหมือนเขาอยู่คนละโลกกับเราอย่างเงี้ยคือทำยังไงถึงจะดึงเขาลงมาอยู่โลกเดียวกันกับเราได้ค่ะทำไมเขาถึงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหรือประเทศเลยทั้งที่เราจริงๆแล้วเราอยู่ประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันแบบเนี้ยค่ะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะมันธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะเวลาไปเป็นผู้นำในองค์กรไหนเนี่ยมันสิ่งที่ติดตัวมาเนี่ยก็คือนิสัยใจคอของตัวเองและประสบการณ์หรือวัฒนธรรมในการทำงานในอดีตของตัวเองต้องเอามาใช้ตรงนั้นผมเคยพูดกับประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งเนี่ยตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะเลือกตั้งเขาถามผมว่าอยู่คิดว่าทรัมป์จะเป็นยังไงผมบอกว่าทรัมป์เป็นนักธุรกิจทรัมป์จะไม่มีโปรโตคอลเลยนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับหลังหันได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีโปรโตคอลเขาไม่สนใจโปรโตคอลอะไรทั้งอย่างเพราะว่านี่คือสไตล์นักธุรกิจแต่เขาเป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์อสังหาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เรียนแบบกันง่ายใครก็เรียนแบบกันคนที่จะสำเร็จได้เนี่ยต้องเป็นคนบ้า คือต้องทำอะไรประหลาดกว่าคนอื่นน่ะถึงจะแหวกคราวและชนะคนอื่นได้เพราะนั้นเนี่ยเขาต้องเป็นคนบ้าเพราะนั้นคุณเนี่ยเตรียมรับนโยบายเขาเรียกว่า crazy policy จากทำได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ติดตัวมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับวันนี้ผู้นำเราเนี่ยเป็นทหารมาทั้งชีวิตลูกของเขาคือกรมกองทหารแล้วการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติราชการเพราะนั้นเขาจะเป็นแบบราชการที่ใช้งบประมาณหางบประมาณไม่เป็นใช้งบประมาณเป็นแล้วเขาจะไม่เข้าใจคนทำมาหากินเพราะเขาสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนใช้เพราะนั้นเขาจะไม่เข้าใจนี่มันอยู่ที่ว่าการที่เขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมถ้าเขาคิดว่านักธุรกิจจะมาผลประโยชน์ไม่ฟัง
อย่างนี้มันก็แคบมันเหลือด้านเดียวด้านความเป็นข้าราชการความเป็นทหารที่มีลูกน้องถึงเวลาอบรมอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวฟังข้างเดียวไอ้สั่งเป็น one way communication ไม่เป็น two way มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติค่าไฟที่บ้านนี่ไม่เคยจ่ายแล้วครับจะมาให้บริหารประเทศโถครับผมขอบคุณพิงกี้มากเลยนะครับเป็นเขาอยู่ในอาชีพที่มีสวัสดิการดีวิธีการดึงเขาลงมาอยู่เขาต้องการคือพี่คิดว่าให้เขาคุยภาษาเดียวกับเราครับให้เข้าใจเพซซิ่งของชีวิตของเราว่าเฮ้ยคนธรรมดาเขาเป็นแบบนี้ครับใช่ค่ะต้องคุณโทนี่ว่าไงฮะต้องให้คุณเจริญสอนเพราะว่าเขาสนิทกับคุณเจริญหรือไม่ก็เริ่มให้เขาจ่ายค่าไฟให้เป็นก่อนนะฮะเขาอาจจะเขาอยู่ในชีวิตเดียวกับเราได้นะฮะคุณพิงกี้ขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะเป็นคำถามที่ต่อไปเชิญคุณบีเลยครับฮะเชิญคุณบีครับครับสวัสดีค่ะคุณบีเชิญครับสวัสดีค่ะคุณโทนี่ได้ยินใช่ไหมคะครับเชิญครับครับได้ยินครับอยากสอบถามอาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดนิดนึงค่ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นคือคุณโทนี่เห็นด้วยไหมคะกับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมตัว CPTPP อะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาค่ะเราสามารถที่จะถอดตัวออกมาได้ไหมคะผมเคยพูดไปเคยตอบข้อนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคือเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเราถ้าคนอื่นเข้าแล้วเราไม่เข้าเราจะเสียเปรียบเพราะเราต้องเสียภาษีต้นทุนสินค้าเราที่เข้าอเมริกาจะแพงกว่าคนอื่นแต่เราเลยจำเป็นที่ต้องเอาอะไรไปแลกบางอย่างเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นแต่วันนี้อเมริกาไม่อยู่อเมริกาไม่ได้อยู่ใน CPTPP เมื่ออเมริกาไม่อยู่เนี่ยตลาดสำคัญของเรามันในนั้นมันก็มีอยู่แต่ว่ามันส่วนใหญ่แล้วเรามี FTA เขาแล้วเช่นญี่ปุ่นเราก็มี FTA แล้วออสเตรเลียก็มี FTA แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเข้าไปใน CPTPP ในยามนี้ยกเว้นอเมริกาเข้าเราก็ควรจะเข้าด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกาตลาดใหญ่ที่สุดคือหมายว่าคุณเคยทักษิณเคยเล่าให้ฟังว่าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับเพราะเรามีเวทีอื่นในการเจรจาอยู่แล้วใช่ถูกต้องครับต้องรอดูทิศทางอเมริกาจะออกถอยมาได้ไหมคือมันไม่ดีฮะคือถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถอยเนี่ยมันถามว่าได้ไหมก็เหมือนเบรกซิตเนี่ยฮะอังกฤษเข้าแล้วถอยแต่ดีไหมมันก็ไม่เป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องที่ไม่สวยงามนะฮะถ้ามีความตกลงในเวทีพหุภาคีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยู่เรามาถอยรัฐบาลใหม่ถอยแล้วมันคือรัฐบาลควรจะคิดให้รอบคอบกว่านี้ว่างั้นเถอะหรือไม่ก็ต้องขอเจรจาใหม่ถ้ารัฐบาลใหม่มาเห็นว่ารัฐบาลเก่าเจรจาไว้เสียเปรียบก็ต้องขอเจรจาใหม่ครับก็คือขอเจรจาใหม่ได้นะครับคุณบีครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับคุณบีครับต่อไปเป็นคุณอิทธิพลครับเชิญครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับอยู่ครับผมอ๋อว่าจะสอบถามคุณโทนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรนิดนึงครับเพราะว่าเมืองไทยก็เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรครับก็อยากจะถามคุณโทนี่ว่าคิดยังไงกับประเทศไทยที่แบนสารตัวพาราคอร์ดครับแต่ว่ายังนำเข้าสินค้าพวกเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขายังใช้สารกลุ่มตัวนี้อยู่ครับแล้วก็อีกคำถามนึงขออีกนิดนึงครับก็อยากทราบว่าในต่างประเทศอะครับกลุ่มสารตัวพาราคอร์ดเนี่ยครับมีผลวิจัยว่าตกค้างในพืชเกษตรจริงไหมครับขอบคุณครับผมไม่ได้ตามสารตัวนี้อันนี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้ว่าสารมันตกค้างไม่ตกค้างนะครับแต่หลักคิดก็คือว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยต้องมีนโยบายร่วมกันนะครับถ้าเราจะแบนสารไหนแต่ว่าทางเกษตรยังนำเข้าอยู่สารที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะนั้นก็ควรต้องคุยกันนะครับปัญหาคือว่าเวลาในครม.เนี่ยเมื่อจะมีการแบนอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วกระทรวงอื่นยังจะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะต้องถามกันให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นก็ท่านนายกก็อาจจะบอกรองนายกไปเรียกประชุมกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วมาคิดรวมกันออกยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าอันนี้เราเอาอันนี้ไม่เอา
นะครับไม่งั้นมันตามคนต่างทำเขาเรียกกระทรวงใครกระทรวงมันทำคนต่างทำเนี่ยภาษาทางเอนจิเนียร์เขาเรียกว่า sub optimization ก็คือการมุ่งประโยชน์สูงสุดขององค์กรตัวเองโดยทบผลรวมขององค์กรใหญ่คือองค์กรประเทศนะครับอันนี้เป็นหลักที่ต้องให้สมดุลกันทำงานร่วมกันครับโอเคนะครับคุณนิพนธ์ครับขอบพระคุณนะครับครับครับผมต่อไปน่าจะเป็นคุณลูซี่ป่ะฮะใช่ไหมฮะขอเชิญเลยครับผมครับครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์คุณหมอสุรพงษ์คุณดวงฤทธิ์และพี่โทนี่ครับครับผมเชิญครับผมมีประเด็น4ประเด็นที่คาใจมากๆเลยครับอยากจะให้สักคำถามนึงดีไหมฮะอยากจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศนะครับประเด็นที่1ก็คือถ้าพี่โทนี่เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศพี่โทนี่จะอนุญาตให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไหมประเด็นที่2นะครับจะอนุมัติให้เปิดคาสิโนและการพนันถูกกฎหมายได้ไหมประเด็นที่3จะอนุมัติให้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้หรือไม่และประเด็นสุดท้ายครับจะพิจารณาให้เซ็กเวิร์กเกอร์และเซ็กทอยถูกกฎหมายหรือเปล่าครับ4ประเด็นครับขอบคุณมากๆครับไอ้โทนี่ครับเหมือนเชนเมเกอร์นะก็คืออย่างนี้ฮะอะไรที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นอันเดอร์กราวด์อีโคโนมีเนี่ยผมคิดว่าเอามาออนกราวด์ดีกว่าเก็บภาษีได้ควบคุมได้ถ้าเป็นอันเดอร์กราวด์เนี่ยมันเป็นการสร้างอิทธิพลแล้วก็เป็นการให้ราชการที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ต้องรับผลประโยชน์แต่รัฐไม่ได้ภาษีไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีมาเฟียในการคุมในการอะไรอีกเยอะแยะเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าอะไรที่เป็นอันเดอร์กราวด์อีโคโนมีที่มันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถจัดการมันได้เนี่ยก็ต้องเอาขึ้นมาบนดินอันนั้นคือหลักคิดของผมนะอันที่สองเรื่องของกัญชาเนี่ยความอันตรายของกัญชาเนี่ยมาพบกันแล้วว่ามันเป็นอันตรายในการในเชิงสันทนาการเนี่ยน้อยกว่าสารหลายตัวนะครับอีเวนบุหรี่นะครับแล้วก็มันก็มีผลทางที่เป็นยาได้อีกพอสมควรเพราะเรื่องของกัญชาเนี่ยหลายประเทศก็ liberalize คือหมายว่าเปิดเสรีแล้วเปิดอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้นึงว่าเราเรียนแบบกันแล้วเราไม่สนใจสุขภาพอนามัยในการสกัดสารจากกัญชาเนี่ยบางทีสกัดโดยขาดหลักวิชาก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันเพราะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องมาดูเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนว่าจะเปิดเป็นอุตสาหกรรมแค่ไหนจะเปิดเพื่อสันทนาการได้แค่ไหนต้องดูเรื่องของสุขภาพและสุขภาพเรื่องของสุขอนามัยโดยรวมของการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าต้องปล่อยแน่แต่ว่าปล่อยอย่างไรตอนนี้นะครับเพราะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปพบผู้นำประเทศเจริญแล้วประเทศนี้ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นผมกำลังปราบยาเสพติดท่านบอกไปเสียเวลาทำไมยาเสพติดต้องมาปราบเปิบเนี่ยปล่อยให้กัญชาถูกกฎหมายดีกว่าเดี๋ยวคนสูบกัญชาก็เลิกสูบพวกนี้หรอกนั่นคือท่านพูดกับผมนะซึ่งก็ผมกำลังคิดก็เขาถ้านะแต่ว่าตอนนั้นอเมริกาก็ยังไม่เปิดอเมริกาเขาเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะครับดังนั้นก็ผมก็กลัวเวลามาพูดอะไรเร็วไปเนี่ยเมืองไทยก็พวกนักด่าก็จะด่าละเราก็ต้องคิดให้ดีเหมือนตอนนั้นขนาดนั้นที่ผมจะซื้อลิเวอร์พูลก็โดนทิ้งแต่ถ้าเกิดเราลิเบอไลซ์กัญชาเนี่ยฮะไอยาเสพติดอาจจะขายไม่ออกนะคุณธีรัตน์ใช่ไหมฮะครับอาจจะไม่ชอบนะฮะครับผมครับก็ฟังจากคุณโทนี่ก็เหมือนกับว่าก็คือว่าทุกอย่างอยู่ใต้ดินควรจะขึ้นมาบนดินเก็บภาษีได้แต่ว่าต้องให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับต่อไปเชิญคุณพลอยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโทนี่แล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโทนี่แล้วก็โมเดอเรเตอร์ทุกท่านนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนจากแอร์ต่างชาติค่ะซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยทางด้านการบินมาตั้งแต่
ึ้นปี63เนื่องจากว่าสายการบินของพลอยเนี่ยอยู่ที่ประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นเราจะโดนเป็นประเทศที่2ต่อจากประเทศจีนก็คือโดนส่งตัวกลับแต่ว่าณวันนี้นะคะก็คือยังคงสถานะลูกเรืออยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทำการบินมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แค่คงความเป็นลูกเรือไว้แต่ก็ไม่ได้ทำงานก็คือเหมือนลิมิตเอาเปค่ะซึ่งอยากจะถามคุณโทนี่ว่าแนวทางธุรกิจการบินในอนาคตอะค่ะมันจะไปในแนวทางไหนคะเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือลูกเรือทางด้านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักบินพี่ๆกัปตันหรือว่าสตาฟที่เกี่ยวข้องอะค่ะเนื่องจากพรกฉุกเฉินก็ดีที่ว่าเราต้องกักตัว14วันไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกเรือก็ตามก็ต้องกักตัว14วันทำให้การเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเนี้ยในตอนเนี้ยค่ะมันดูจะไม่มีการได้รับความเยียวยาแล้วก็จะทำยังไงให้ดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเพื่อนพลอยหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาเป็นความฝันทั้งชีวิตอะค่ะในการที่เขามาเป็นลูกเรือพอเกิดปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหามาจะ2ปีแล้วมันทำให้เพื่อนๆลูกเรือพี่เพื่อนๆนักบินบางท่านต้องตกงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยอายุเราที่มันบางคนแล้วเขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ในด้านนี้แล้วอะค่ะคุณทมนี่คิดว่ามีแนวทางแก้ปัญหาหรือว่าควรจะทำยังไงกับธุรกิจนี้บ้างคะขอบคุณค่ะตอนนี้เนี่ยคนเก็บกดมากที่ไม่ได้ไปไหนหลังจากที่ประเทศเริ่มเปิดเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนถ้าไม่มีการเปิดประเทศแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าสิ้นปีเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเรื่องของโควิดมากขึ้นก็คือ1ความทั่วถึงของวัคซีนจะดีขึ้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วโลกนะครับผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยประเทศเดียวก็คือแม้ว่าสิ้นปีเนี้ยจะเห็นว่าความทั่วถึงของวัคซีนดีขึ้นแล้วก็การเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกดมานานมันไม่ไหวแล้วทุกประเทศใครจะมานั่งชดเชยต่อไปมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับภาษีก็เก็บได้น้อยเพราะบริษัทขาดทุนแล้วยังต้องชดเชยอีกรัฐบาลหลายประเทศก็พิมพ์แบงก์ออกมาเงินก็จะเฟ้อแน่นอนนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าหลังสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยกิจการการบินจะดีขึ้นแล้วก็ที่เนี่ยที่ดูไบเนี่ยนะเขาเปิดประเทศก่อนคนอื่นเขาเนี่ยตอนนี้การบินเขาขึ้นมาเปิดไฟบิน 90% แล้วนะเปิดไฟบิน 90% ของเส้นทางต่างๆแล้วนั้นก็ผมคิดว่าของเมืองไทยก็ดีเมืองแถวเอเชียก็ดีเปิดเมื่อไหร่เนี่ยคนการบินเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเต็มนะครับเต็มแต่ว่าเต็มแล้วแบบจะไม่อยู่ยาวนะครับจะไม่อยู่ยาวเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันเหมือนเป็นเก็บกดฮะสปริงมันจะถูกปล่อยเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดนึงมาถึงขนาดนี้แล้วก็จะเปลี่ยนงานใหม่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยก็อดทนนิดนึงนะครับวันนี้ก็ช่วยตัวเองบางคนเป็นนักบินก็ขับแท็กซี่ก็มีนะฮะที่เนี้ยนะครับเพราะว่ามันตกงานกันก็ไม่รู้จะทำไงก็อดทนกันอีกนิดนะครับคุณพลอยครับเป็นกำลังใจให้นะฮะครับขอบคุณมากค่ะครับเชิญคุณพีระต่อเลยครับมีเวลาน้อยแล้วครับผมเชิญครับครับครับสวัสดีครับคุณโทนี่ครับก็คุณโทนี่ก็เป็นผู้นำทางการเมืองที่มี impact มากในรอบ20ปีนะของการเมืองไทยทีนี้ด้วยความที่มี impact ขนาดนี้ผมอยากสอบถามคำถามเดียวว่าคุณโทนี่มีให้นักเขียนต่างชาติมาเขียนบันทึกเป็น biography ของตัวเองบ้างหรือยังครับเพราะว่าคนรุ่นหลังก็จะได้มาศึกษาง่ายขึ้นเผื่อจะมีเรื่องมันๆอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าใน biographyใช่มีคนอยากอ่านจริงๆคุณโทนี่มีไหมฮะกำลังทำครับโอ้ดีตอนนี้ความจำยังดีอยู่ถ้าเกิดอีกหน่อยอายุมากนี่เดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ต้องรีบตอนนี้จำได้ดีอยู่จำตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ยังจำได้หมดนั่นก็เลยแล้วก็เลยอีกนะมาเขียนอีกนานไหมครับกว่าจะออกครับคิดว่าสิ้นปีเนี่ยฮะสิ้นปีนี้น่าจะออกโอเคนะคุณพี่ได้จะเป็นซื้อนะจะเป็นแนวหนังสือเป็นแนวใหม่ของหนังสือนะไม่ใช่เป็นแนวหนังสือแบบเดิมๆนะครับมีลิงก์มีเว็บตูนมีอะไรพร้อมหมด
โอเคโอ้โหน่าสนุกมากนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ปีนี้เตรียมตัวครับตัวซื้อนะฮะหวังว่าคงไม่โดนห้ามขายในประเทศไทยนะครับเป็นห่วงเพราะผมทำสองภาษาได้เลยผมกลัวอีกคนไม่ทำออกมาบ้างเนี่ยสิแม่งจะเครียดเจอคุณบุญครับผมครับสวัสดีครับพี่โทนี่ครับเชิญเลยครับเชิญครับผมหมอบุญนะครับคิดถึงครับผมมาตลอดเลยครับผมพบพี่โทนี่ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนเซปเทมเบอร์ของหลายปีที่ผ่านมาที่เฮลซิงกินะครับก็พยายามเข้าไปทักท่านแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยผมขอแทนตัวเองว่าหมอบูนนะครับผมเป็นผู้รณรงค์ประกันสังคมนะครับตอนนี้ระหว่างที่ผมคำถามอยู่เนี่ยก็มีคนในกลุ่มนะครับตั้งคำถามมากมายแต่ว่าเราสรุปกันว่าเราอยากถามพี่โทนี่นะครับว่าถ้าพี่โทนี่เป็นรัฐมนตรีในขณะนี้ครับกลุ่มเราเนี่ยเป็นผู้ประกันตนอยากถามความเห็นพี่โทนี่ครับว่าเงินประกันสังคมเนี่ยมีถึงตั้งหลายล้านประมาณ2ล้านล้านกว่าๆครับมีหลายประเทศมากเลยในโลกที่เกิดภาวะโควิดเนี่ยเท่าที่เรามีสมาชิกที่ไปอยู่ที่ชิลีเขาบอกมาว่าเขาคืนมาหลาย 10% อยู่แล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยคืนมาถึง 10,000 US เอ้ย 10,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับใช่ๆตอนนี้เนี่ยคือทางกลุ่มอ่ะเราพยายามเนาะไปหานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันน่ะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคุยกับเราอะครับแล้วก็ไม่ให้คำตอบเราสักทีมีแต่โบยไปว่าให้ไปประกันสังคมจัดการเลยอยากถามความเห็นว่าถ้าพี่โทนี่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความเห็นอย่างไรที่เนื่องด้วยกลุ่มพวกผมเนี่ยมันจะเป็นคนที่หาเช้ากินข้ามเป็นแรงงานนะครับเป็นคนที่เงินเพียงสัก 10,000 20,000 30,000 เนี่ยจะช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างมากเลยอยากถามความเห็นนะครับว่าเงินประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะเอามาคืนหรือว่าให้พวกเราเข้าถึงได้ไหมครับแล้วจะถ้าได้จะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วคำถามสุดท้ายก็คือพี่โทนี่จะกลับมาเมืองไทยไหมครับเพราะว่าคนในกลุ่มเนี่ยอยากทำพี่โทนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแน่ครับจะเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกนะครับก็อย่างนี้ครับเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยวันนี้ผมหนักใจนะอนาคตเนี่ยถ้าเรายังหวงข้อมูลเก็บข้อมูลไว้อย่างนี้ทุกอย่างข้อมูลไม่ได้ขับไม่ได้เข้ามาเอามารวมกันสร้าง Big Data สร้างอะไรหรือสร้างระบบที่ access ได้ง่ายไรง่ายเนี่ยต่อไปเราลำบากครับเพราะว่าอย่าง AI เนี่ยมันก็เรียนรู้จากข้อมูลที่มีจาก AI มามันก็จะเป็นmachine learningจาก machine learning มาก็เป็น deep learning แต่ทั้งหมดมันเริ่มมาจากคำว่า data ถ้า data ไม่มีเนี่ยเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเพื่อจะวิเคราะห์เพื่อจะทำให้ประเทศเราเนี่ยได้พัฒนารวดเร็วเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องข้อมูลเรื่องระบบราชการเราเนี่ยที่หวงข้อมูลก็ดีอะไรเนี่ยผมว่าอันตรายอย่างเนี้ยประกันสังคมเนี่ยต้องให้คนประกันสังคมเขาสามารถมี password ของเขา access เข้าไปได้เลยว่าเขามีของส่วนของเขานี่มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ให้เขาเลือกเลยนะว่าช่วงนี้เขาลำบากเขาจะเอากลับไปเท่าไหร่เราจะให้เขาครึ่งเดียวหรืออะไรก็น่าจะเป็นสิทธิ์บางอย่างต้องให้เขาบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่มันและอีกหน่อยเนี่ยระบบฟินเทคที่มันเข้ามาเอามาใช้จากประกันสังคมก็ได้นะครับเอา AI เนี่ยมาทำงานแทนคนนะสามารถคัดได้ว่าคนระดับไหนต้องยังไงแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายความเดือดร้อนเขาได้นะครับไม่งั้นถ้าไปกู้หนี้นอกระบบยิ่งหนักระบายลำบากไปอีกนั้นก็อันนี้ผมว่าความการปกครองแบบมี flexibility เนี่ยโดยที่มีข้อมูลที่ชัดเจนและให้เขาเป็นผู้เลือกเองเงินเขานะเงินเราคือราชการสมทบส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยราชการยังเป็นหนี้ของเป็นหนี้กองทุนประกันสังคมด้วยสมทบช้าค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนไม่ได้สมทบเต็มที่แต่ว่าเงินที่เต็มที่นะเงินหักจากคนแรงงานแล้วอันนี้ทุกอย่างต้องโปร่งใสกว่านี้เอางี้ดีกว่าประเทศเนี้ยต้องโปร่งใสกว่านี้ถ้าคืนไม่โปร่งใสต่อไปคนไทยจะลำบากเ
พราะไม่รู้จะคิดยังไงเพราะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแล้วตอนนี้เงินประกันสังคมไปอยู่ที่ไหนครับคุณโทนี่ครับเงินประกันสังคมก็ทราบว่ามีการเอาไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้ส่วนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะที่ทราบไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลยังผ่อนชำระให้ไม่ครบที่เราตกลงกันว่าสมทบครับมันมีตัวสมทบ3ขานะฮะต้องมีสมทบมาคือแรงหักจากแรงงานเท่าไหร่นายจ้างจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลจ่ายเท่าไหร่3ส่วนครับครับผมจับได้ว่ามีเงินอยู่2ล้านล้านแล้วทะลึ่งไปกู้มาอีกล้านกว่าล้าน9อะไรเนี่ยนะจับได้จะน่าดูคนแต่ขอบคุณคุณหมอบุญมากนะครับผมต่อไปคุณลูกเต๋าครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของผับบาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจากสมาพันธ์ประกอบอาชีพมาเลยครับธุรกิจกลางคืนแล้วก็ธุรกิจบันเทิงนะครับซึ่งได้ทำเรื่องไปสู่ภาครัฐหลายหน่วยงานและตั้ง 4-5 ครั้งแล้วก็พฤหัสนี้ก็จะไปอีกวันนี้เมื่อเช้าก็ไปมาเหมือนกันเล่าสั้นๆแล้วกันจะสรุปให้สั้นที่สุดนะครับคือที่ผ่านมาปีครึ่งเนี่ยพวกเราโดนสั่งปิดและตกงานพร้อมกันเนี่ยทั้งอาชีพและไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือจ้างครับมากกว่า250วันแล้วนะครับโดยประมาณนอกจากการเอาแต่สั่งปิดเนี่ยแบบไร้การเยียวยาแล้วก็ไร้ความเข้าใจด้วยเนี่ยทั้งที่เล่าเบียร์และเสียงดนตรีเนี่ยคือสิ่งถูกกฎหมายนะครับเสียภาษีเล่าเบียร์ได้เก็บภาษีเป็นแสนล้านความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ถูกประเมินเบื้องต้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านบาทนะครับเป็นอย่างน้อยนะรวมถึงความเสียหายทางสังคมด้วยเนี่ยคือการที่คนในอาชีพปรับตัวรอบสุดท้ายแล้วยืนยันว่าปรับตัวรอบสุดท้ายก็ไม่มีทางไปแล้วนะครับตัวอย่างเช่นการเซ้งร้านขายร้านนะตัวขายเครื่องดนตรีขายบ้านขายรถคือขายทุกอย่างที่มีแล้วครับบางคนถึงกับตัดสินใจลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับมีนะครับฆ่าตัวตายไปแล้วความอดทนและการปรับตัวเนี่ยมันอาจจะใช้กับพวกเราไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะเราอดทนมาปีครึ่งแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะส่งเสียงยังไงไม่ว่าหน่วยงานไหนสมาคมสมาพันธ์กลุ่มคนไหนไปส่งเสียงเนี่ยภาครัฐเขาไม่เคยสนใจครับแถมมีคิวนี้ด่าพวกเราคือเหมือนกับอาชีพของเราไม่มีคุณค่าเหมือนกับอาชีพเราไม่มีคุณค่าเท่ากับอาชีพอื่นๆความเป็นคนของเรามันไม่เท่ากับของคนอื่นคือทำเหมือนเราเป็นเชื้อโรคของสังคมครับเป็นเหมือนเราเป็นอะไรตัดทิ้งได้ควรจะไม่มีล่าแม่มดสลับหาคนผิดหาคนโทษหาที่ลงมาตลอดว่าเป็นความผิดของประชาชนเนี่ยแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับมาตลอดไม่เคยโทษตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวภาครัฐก็เลยแบบว่าอยากจะถามครับเพราะว่าภาครัฐที่ผ่านมาเขาไม่สนใจเสียงพวกเราเลยอยากจะฝากถามคุณโทนี่เผื่อเขาจะฟังคุณโทนี่แทนครับว่าคุณโทนี่มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมถ้าเป็นคุณโทนี่เนี่ยจะทำยังไงแก้ปัญหายังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับขอบคุณครับคุณลูกเต๋าครับผมถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะแน่นอนครับคือมันมีหลายคอนดิชันนะฮะมันก็ต้องมีการเรื่องวัคซีนเรื่องการตรวจแล้วผมก็จะให้สถานบริการเนี่ยอยากเปิดใช่ไหมคุณเอาคนของคุณฉีดวัคซีนให้หมด2ต้องมีการตรวจแล้วก็มีใบตรวจปะไว้ที่ข้างหน้าเลยว่า7วันเนี้ย7วันตรวจครั้งนึงว่าที่ในเนี้ยไม่มีใครเป็นโควิดนะฮะวันนั้น คนที่มาเที่ยวต่างหากที่จะมาแพร่ไม่ใช่คนของคุณมาแพร่คนมาเที่ยวก็ต้องตอบคุณก็อาจจะออกเงื่อนไขว่าถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนหรือคุณไม่มีบัตรใบตรวจภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเข้าไม่ได้ถ้าตรงนี้ก็ทุกคนก็จะยังมีอาชีพของตัวเองไปได้อยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาชดเชยทุกอาชีพหรอกอย่างสายการบินเนี่ยสั่งเขาปิดเนี่ยก็ไม่จ่ายสักบาทนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่เหมือนประเทศที่รวยแล้วเราจะทำแบบเขาไม่ได้เราต้องทำแบบเราแบบเราก็คือต้องป้องกันโรคอย่างดีเต็มที่แล้วฝากความรับผิดชอบให้ไปกับกิจการนั้นๆ นะครับอย่างเช่นว่าสายการบินอยากบินคุณต้องบินรับบินเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่มีพีซีอาร์เรียบร้อยแล้วไม่งั้นไม่บินอะไรเงี้ยมันก็ยังทำให้เขาทำมีช่องทางทำมาหากินทางหาทางออกได้บ้างน
ะครับครับจริงๆเรียนคุณลูกเต๋าอย่างนี้นะฮะผมเล่าความคืบหน้าให้นิดนึงก็คือว่ามันผมได้ปรึกษากับทางศูนย์ทนายสิทธิ์นะฮะแล้วก็มีทนายทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีเงื่อนให้เราฟ้องเป็น class action ได้นะฮะก็คือฟ้องหมู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในระหว่างเขาก็เริ่มทำสำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าผมจะแจ้งไปนะครับให้ทราบผ่านตัวแทนไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ในหลักการก็คือต้องฟ้องครับก็คือต้องฟ้องทุกคนเลยที่เสียประโยชน์นะครับครับผมครับผมดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมปิดท้ายที่คุณหมอเรวัชครับคุณหมอเรวัชเชิญครับคุณหมออยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับเชิญครับอยู่ครับเชิญเลยครับวันนี้นี่ครับคุณหมอทั่วประเทศเลยครับที่เขาต้องต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ช่วยสั่งซื้อไฟเซอร์โมเดอร์นาให้กับพวกเขาครับพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกับไซโนแวคนะครับถ้าคุณโทนี่จำได้เมื่อ2เดือนที่แล้วครับผมขอร้องให้คุณโทนี่เนี่ยช่วยติดต่อปูตินสั่งสปุตนิกครับ พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณประยุทธ์ก็บอกว่าเขาสั่งมาแล้ว10ล้านโดสวันนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์สักเข็มเลยครับคือผมก็เลยขออนุญาตครับผมขออนุญาตนิดนะฮะก็เลยอยากจะขอความกรุณาครับว่าเพียงแค่คุณโทนี่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะจะสั่งไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยนะครับโอ้โหตายเนี่ยนะครับที่เขากำลังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าพรุ่งนี้คุณประยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะรีบออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรสั่งไฟเซอร์มาอีก50ล้านโดสประมาณนี้ครับก็เลยขอความกรุณาคุณโทนี่ได้พูด อะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับคุณโทนี่ครับครับประเทศอยู่ได้ด้วยการขิงครับคุณหมอคุณหมอเคยทำงานด้วยกันตอนสมัยวัดนกแล้วก็ซาครับคืออย่างนี้ครับพูดไปเนี่ยเขาก็เบิ้ลแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอย่างเช่นว่าโอ้สั่งเรียบร้อยแล้ว10ล้านโดสไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไปเช็คเอาอย่างนี้แหละโมเดอร์นาเนี่ยครับให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขาสั่งซื้อผ่านนะครับผ่านองค์การเภสัชองค์การเภสัชจนป่านี้นะครับองค์การเภสัชยังไม่ได้เซ็นสัญญากับโมเดอร์นานะครับเห็นว่าจะเซ็นประมาณเดือนสิงหาผมก็ไม่รู้รออะไรนักหนาสิงหาเพราะนั้นเนี่ยเมืองนอกเนี่ยลูกค้าเขาเยอะแยะเขาก็ต้อง first come first serve อยู่แล้วอ่ะเราไม่เซ็นสัญญาเขาแล้วเขาจะไปบอกว่าเอ้ยวัคซีนอันนี้เก็บไว้ให้ไทยนะรอยหน่อยก็คงเซ็นสัญญาเองมันไม่ได้หรอกแล้วอย่างไฟเซอร์เนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาอันใดสักไม่มีใบสั่งซื้อใดๆที่คุณประยุทธ์บอก20ล้านโดสนะครับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันบอก5ล้านโดสยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคุณจะเอายังไงอ่ะช่วยพูดให้ชัดแค่เนี้ยผมก็พอใจแล้วว่าเออตกลงเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยรัฐบาลจะใช้งบประมาณตัวเองซื้อแล้วจะมาให้บุคลากรทางการแพทย์หรืออะไรก็ว่าไปเอาให้ชัดว่าคุณจะให้ใครหรือว่าคุณไม่ให้คุณจะขายก็ไอ้ครับตกลงคุณจะให้ฟรี2ยี่ห้อใช่มั้ยซิโนแวคกับแอสตราเท่านั้นใช่มั้ยก็เอาให้ชัดวันนี้ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะฮะจนเราไม่รู้ว่าตกลงประเทศเราเนี่ยวัคซีนที่เรียกวัคซีนทางเลือกเนี่ยก็คือว่าจะสั่งมาให้คุณเสียตังค์เองใช่มั้ยเพราะคุณอยากเลือกนี่อย่างนั้นใช่เปล่าก็เอาให้ชัดยังไม่ชัดเลยเนี่ยนะอย่างซิโนฟาร์มถ้าราชวิทยาลัยไม่หักลงมาตุ้มสั่งไม่ได้ไม่มีหรอกครับก็ยังเราก็จะรู้จักสองยี่ห้ออย่างเดิมซึ่งมันไม่รู้กรรมทำไมมันทำให้ประชาชนปลอดภัยและไม่ให้คนที่ต่างประเทศเขาเชื่อถือเราดีกว่าขณะนี้ตอนนี้อเมริกาก็ออกวอร์นิ่งแล้วว่าไม่ให้มาประเทศไทยเพราะว่าเชื้อเยอะครับเอาทั้งหมดเป็นทหารคุณธีรัตน์ก่อนครับขอคือมีคำถามจากพี่ฮาร์ดมาแล้วครับพี่ฮาร์ดฝากถามคุณโทนี่ต่อว่ามีคนบอกคิดว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยไม่โง่หรอกแต่ว่ารัฐบาลต้องการที่จะคงโควิดเอาไว้เพราะว่าโควิดเป็นสิ่งเดียวที่สามารถยับยั้งการชุมนุมคุณโทนี่คิดแบบนั้นไหมครับ
ผมพยายามไม่คิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต่ออายุเยอะที่ยาวที่สุดในโลกนะครับต่อทีละเดือน2เดือนเนี่ยก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคงไม่ได้คิดว่าจะคงหรอกครับแต่ว่าผมว่าเอาไม่อยู่มากกว่านะครับแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือว่าการสกัดม็อบอะไรต่างมันอาจจะสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าม็อบเด็กนักเรียนเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ว่าม็อบคนใกล้คนจะเจ๊งเนี่ยจะหนักนะม็อบคนจะเจ๊งม็อบคนไม่มีจะกินเนี่ยมันจะหนักกว่าผมห่วงนั่นมากกว่าคือปัญหาเศรษฐกิจจะน่าจะแรงกว่าครับถามต่อคุณโทนี่เลยครับเพราะว่ามีเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันมีคนถามต่อว่าคิดยังไงครับว่าอยากจะให้ราชการเนี่ยข้าราชการถูกลดเงินเดือนบ้างจะเข้าใจความรู้สึกว่าการมีรายได้ลดน้อยลงเนี่ยประชาชนทุกคนเจอกันหมดแต่ว่าข้าราชการทุกสิ้นเดือนอย่างพวกนี้สิ้นเดือนเงินก็ออกมาแล้วข้าราชการควรได้รับผลกระทบแบบนี้บ้างคุณโทนี่มาว่ายังไงครับมันก็เป็นเรื่องยากของคนในรัฐบาลที่จะตัดสินใจอย่างนั้นนะครับค่อนข้างจะยากแต่ว่าปัญหาคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ข้าราชการได้สำนึกว่าเรากินเงินเดือนจากภาษีก่อนของประชาชนถ้าวันนี้เนี่ยประชาชนลำบากไม่มีตังค์จะเสียภาษีต่อไปเนี่ยภาษีมันเก็บได้น้อยลงข้าราชการก็ขึ้นเงินเดือนไม่ได้ให้เขามีจิตสำนึกในการจะช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นมากกว่านะครับตอนสมัยผมอยู่เนี่ยผมถือว่าข้าราชการมีหน้าที่บริการประชาชนบริการประชาชนถ้าประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนมีรายได้ดีแน่นอนครับข้าราชการก็จะมีเงินเดือนสูงขึ้นมีโบนัสมีอะไรขึ้นมาครับเมื่อกี้ตอนมีคำถามอีกคำถามหนึ่งมีอีกคือตอนนี้มีคนถามมาว่านะครับว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้วิธีการแจกเงินกู้มาแจกหลายคนพอเราไปถามก็บอกว่าชอบรัฐบาลนี้เพราะว่ามีการแจกเงินถ้าคุณทนนี่จะสื่อสารกับคนเหล่านี้ยังไงว่าอย่าไปเลือกรัฐบาลแบบอย่าเลือกพรรคนี้เพราะว่ากู้มาแจกมีคนถามครับ คือแจกเงินเนี่ยถ้าเรามีเงินเหลือเนี่ยยังมีอยู่เข้าใจว่าสิงคโปร์หรือที่ไหนเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งไม่ใช่เขามีรายได้มีอะไรเยอะขึ้นมาเนี่ยเขาก็คืนเงินรีเบทให้กับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ากู้มาแล้วเนี่ยแทนที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมาแจกชาวบ้านเนี่ยแล้วก็แจกไปไม่กี่มื้อก็หมดแต่เศรษฐกิจพังอยู่อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มคือการแจกเงินเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะฮะไม่ใช่ความคิดเลยครับไม่ต้องใช้ความคิดเลยถ้าใช้ความคิดเลยมันต้องแยบยลที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นมันทำให้มีเงินมันมีเวลซิตี้ในการหมุนหลายๆรอบเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นไอ้ตรงนั้นคิดยากกว่าแต่ตรงนี้คิดง่ายมากแจกเงินหาเสียงง่ายมากครับเมื่อกี้ผมจะถามประเด็นนี้แหละคุณธีรัตน์ไม่ครับเมื่อกี้จะถามประเด็นเมื่อกี้แหละที่คุณโทนี่พูดเรื่องวัคซีนบอกจะมาแล้วไม่มาเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันมีประโยคที่บอกเสียชีพอย่าเสียศาสตร์เนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้มันทหารเลยนี่มันลูกเสือนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไอ้เสียชีพเป็นเสียศาสตร์ที่ทหารก็พูดกันหรือเปล่าไม่รู้คือกลายเป็นว่าฮะลูกเสือใช่ไหมฮะลูกเสือฮะลูกเสือแต่ทหารเขาไม่เป็นไรนะฮะเสียชีพเสียศาสตร์ได้ไม่เป็นไรนะฮะครับโอเคครับก็คุณธีรัชก็เลยเวลามาปลดเสียศาสตร์แล้วนะครับเสียศาสตร์เพื่อชาตินะฮะครับครับ22 19 นาทีแล้วครับคุณธีรัตน์วันนี้เลยเวลาพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องนบอัปเดตวันนี้เป็นวันที่คนฟังค่อนข้างที่จะคึกคักทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับห้องขับเฮ้าส์ก็เมื่อกี้เกือบเต็มใช่ไหมครับ 8,000 แล้วก็บนเต็มครับเชิญนบครับห้องขับเฮ้าส์วันนี้ก็มีคนฟังเต็ม 8,000 นะครับเต็ม 8K ส่วนใน Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ถ่ายทอดหลายช่องทางนะครับมีทั้งของแคร์ของ Voice YouTube ของ Voice แล้วก็ของข่าวสด The Reporter นะครับที่ร่วมเป็น Media Partner กับทางเราเนี่ยครับก็รวมยอดวันนี้คนดูไลฟ์ช่วงสูงสุดน่าจะประมาณ 107K อ่ะครับประมาณแสนกว่าแสนกว่าครับผมครับต้องขอบคุณทุกท่าน
มากๆเลยนะครับขอบคุณคุณโทนี่มากเลยนะครับที่มาสอนน้องนะครับวันนี้นะฮะแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้ในพวกเราบอกว่าคุณโทนี่มีอะไรอยากสอนพวกเราทิ้งท้ายไหมครับฮะครับสอนน้องๆเนี่ยน้องสุรพงศ์นะครับน้องดวงฤทธิ์นะน้องธีรัตน์น้องธีรัตน์นะครับก็ผมไม่รู้จะสอนอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลผมคอยอัปเดตผมบางทีผมก็ล้าสมัยอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ไกลด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่คอยอัปเดตกันแต่ว่าที่ผมมองว่าวันนี้คืออยากได้ฟีดแบ็กจากคนทั่วประเทศเพราะว่าวันนี้ผมว่าคนหลายอาชีพก็เดือดร้อนแต่ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเพราะว่าวันนี้เป็นวิกฤตสำคัญของประเทศนะครับยิ่งกว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเอาความเดือดร้อนเหล่านี้มาประมวลให้หมด เพราะจะเป็นความเดือดร้อนที่ครบทุกรูปแบบแล้วนะฮะถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาประมวล แล้วมาระดมสมองถึงวิธีการในการแก้ปัญหาเราจะมีคัมภีร์ในการแก้ปัญหาวิกฤตได้ดีทีเดียวเพราะมันวันนี้มันสุดๆหมดทุกอย่างแล้วทุกอาชีพสุดๆหมดแล้วนะครับมันมีบางอาชีพเท่านั้นเองที่ไปได้ก็คือพวกนักเก็งกำไรเล่นหุ้นที่เป็นเล่นหุ้นเก่งนะฮะแล้วก็มีการค้ากับรัฐบาลนะครับค้าขายกับรัฐบาลนะครับเท่านั้นที่รอดอยู่นอกนั้นก็เหนื่อยหมดนะครับแม้กระทั่งคอน sumer product ยังเหนื่อยนะฮะยอดขายตกแน่นอนเพราะกำลังซื้อมันหมดนะครับเกษตรกรไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันนี้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวอันนี้คุณหมอสิรพงศ์จะรับไปนะฮะเพราะว่าครับผมเติมว่าผมได้เรียนรู้อะไรนะครับผมว่าพี่โทนี่สอนน้องนะครับคือผมคิดว่าสิ่งที่พี่โทนี่สอนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องทักษะการทำงานให้กับผู้นำที่เป็นผู้นำประเทศนะฮะเรื่องการทำงานเชิงรุกทำเป็นระบบเรื่องการที่แบบเอาใจใส่พยายามที่เอาจริงเอาจังนะฮะเพราะว่าที่สำคัญมากก็คือเรื่องว่ามันต้องมีหัวใจนะฮะคือถ้าหากผู้นำหรือว่าคนทำงานการเมืองไม่มีหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ไม่เข้าใจคนอื่นไม่ได้แบบมีความเอาใจเสาไปใส่ใจเราไม่ได้รักประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจหรอกว่าตอนนี้คนเขาทุกข์กันยังไงแล้วสำคัญก็คือจะ empower ทุกคนให้สามารถที่จะแบบสู้กับวิกฤตครั้งนี้ได้ซึ่งเพราะอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญที่พี่โทนี่ฝากไว้ก็หวังว่าน้องบางคนที่อยู่แถวทำเนียบก็อาจจะได้เรียนรู้บ้างนะครับหวังว่าอย่างนั้นครับหมอครับ empathy นี่คือคำพูดที่ empathy เนี่ยถ้าคนไปนั่งเงินที่ไม่รู้จักคำว่า empathy เนี่ยผมว่าเสียประโยชน์ทั้งเสียเวลาทั้งตัวเองและทั้งประเทศครับส่วนน้องร่วงให้เรียนรู้ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าให้เลือกดีๆนะฮะเลือกดีๆเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกดีๆนะครับคิดเยอะๆนะฮะอย่าคิดสั้นคิดยาวๆนะครับครับอ่ะผมไม่พูดแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ในคลับเฮาส์ถ้าอยู่ในคลับเฮาส์รบกวนนะครับว่าให้กดเป็นเมมเบอร์กับเราเนื่องจากว่าเราจะมีการเปิดห้องก่อนเวลาจริงสำหรับช็อปเมมเบอร์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นเมมเบอร์ก็เข้ามาก่อนก็คุณจะได้มีโอกาสยกมือถามคุณโทนี่เพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาหลังจากที่เปิดห้องเป็นพับลิกแล้วเนี่ยมันบางทีจะเข้าไม่ได้ห้องอาจจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ากดเป็นเมมเบอร์เราเลยนะครับรวมถึงถ้าไม่อยากจะฟังในขับเฮ้าส์อยากจะเห็นหน้าพวกเราเห็นหน้าคุณโทนี่นะครับแนะนำว่าไป subscribe ทั้งเพจของแคร์และ YouTube ของแคร์เช่นกันนะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆด้วยแล้วก็เวลาไลฟ์คุณโทนี่เราก็จะไลฟ์ไปยังเพจเหล่านั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณโทนี่มากนะครับที่มาสอนน้องแล้วก็มาสอนพวกเราเราได้ความรู้มากมายกว่า2ชั่วโมง20นาทีวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ